408-447-4704 408-447-4704เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตท่านเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามจังหวัดนครราชสีมามาเป็นองค์ตอบธรรมนาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานองค์ปัจจุบันและพระเถรานุเถระทุกรูปก็ขอความเจริญสุขเจริญในธรรมแก่สาธุชนที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านที่เข้ามาในรายการ หรือรับฟังทางวิทยุในมาภาพก็ได้โอกาสนะครูบาอาจารย์ท่านก็ให้โอกาสได้มาสนทนามาคุยธรรมะกับญาติโยมก็จะพยายามแบ่งเบาภาระหมู่คณะครูบาอาจารย์เพื่อเผยแผ่พระศาสนาด้วยก็ดีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่มาเข้ารับชมรับฟังนะฮะที่เป็นญาติโยมที่ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเราก็เป็นลูกศิษย์นะฮะภูมิปัญญาก็ยังเล็กน้อยก็ยังฝึกหัดศึกษาอยู่บางทีการตอบคำถามหรือการแสดงธรรมสนทนาธรรมก็อาจจะไม่กว้างขวางในแง่มุมต่างๆอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็เป็นการฝึกฝนตัวเองด้วยฮะเป็นการบอกกล่าวสนทนาเป็นเพื่อนคุยกับญาติโยมด้วยใครมีแง่คิดข้อติชมก็ดีมีคำถามอะไรก็ตามก็ส่งเข้ามาคุยกันทางรายการก็จะสลับกันฮะจะสลับกันกับพระอาจารย์กิตที่พระอาจารย์กิตมาตอบคำถามจริงๆแล้วจะมาเฉพาะวันอังคารแต่วันศุกร์ก็สลับกันกับท่านพระอาจารย์กิตในคำถามอะไรต่างๆนะถ้าญาติโยมถามมาถ้าฟังแล้วยังไม่ชัดเจนก็แนะนำให้ลองเก็บไว้แล้วก็ถามท่านพระอาจารย์กิตดูอีกทีหนึ่ง
มีคำถามให้อาจารย์ลองถามคำถามที่ว่านะครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากคุณโยมพิรานันนะครับจากสุพรรณบุรีครับสอบถาม2ข้อข้อแรกสอบถามว่าการนั่งสมาธิที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเจ้าคะอีกคำถามหนึ่งร่วมไปเลยก็ได้ครับคำถามที่2ก็คือการนั่งสมาธิมีกี่แบบและท่านั่งพื้นฐานที่ควรรู้ควรทำอย่างไรคะก็ในวงเล็บมานะครับว่าบอกคุณโยมบอกว่าเพิ่งฝึกหัดนะฮะเพิ่งฝึกหัดนั่งสมาธิเจ้าค่ะสาธุโยมดีนะที่เนี่ยแค่คำถามเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดรายการกับพระวิทยากรก็ดีครับเจ้าหน้าที่สถานีก็ถือว่าก็ยังมีคนรับชมรับฟังอยู่ก็โมทนากับโยมในกุศลเจตนานี้ที่ถามมาก็ถ้าคำถามสองคำถามนี้โยมเป็นผู้ฝึกใหม่การนั่งสมาธิมีกี่แบบจริงๆที่มันก็ไม่มีอะไรมากไม่ต้องมีขั้นตอนหรอกฮะที่ในพระสูตรพระองค์บอกว่าภิกษุเข้าสู่ป่าก็ดีเข้าสู่ป่าโคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีก็หมายความว่าหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะตอบคำถามข้อที่2ก่อนนะฮะที่โยมถามมาว่าการนั่งสมาธิมีกี่แบบและถ้านั่งพื้นฐานที่ควรรู้ทำอย่างไรก็โดยก็หาสถานที่ที่มันสัปปายะฮะถ้าเราจะนั่งนะฮะการนั่งทำสตินั่นแหละเพื่อให้เกิดสมาธิให้จิตตั้งมั่นต้องโยมเข้าใจคำว่าสมาธิด้วยสมาธิเนี่ยมันเกิดผลก็คือผลจากการเราเจริญสติให้สติอยู่กับที่ที่เราต้องการให้อยู่แล้วมันก็จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิทีนี้การนั่งสมาธิมีกี่แบบและถ้านั่งพื้นฐานที่ควรรู้ทำอย่างไรโยมถามมาก็ที่ในตำราเขาบอกอุชุกาโยตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าอาตาปีสติมาสัมปชานโนอาตาปีก็ว่าความเพียรที่จะทำกิจที่เราจะเจริญสติมีสติระลึกยู้อยู่ที่ตรงไหนที่เรากำหนดขึ้นที่ลมเข้าลมออกพุทโธก็ดีแล้วก็มีสัมปชัญญะนะรู้ลมเข้าลมออกเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นหยาบละเอียดสัมปชัญญะคือตัวปัญญารอบรู้เหมือนความรู้ว่าเรานั่งรูปร่างท่านั่งเป็นยังไงอย่างเงี้ยโยมถามว่านั่งพื้นฐานก็นั่งขัดสมาธินั่งให้มันในท่าที่สบายเสื้อผ้าให้มันไม่รัดให้มันโป่งฮะสถานที่ก็เป็นสัปปายะที่มันสงัดที่เหมาะควรอากาศถ่ายเทได้ดีฮะสะดวกไม่อึดอัดนุ่งห่มก็ไม่อึดอัดให้มันหลวมสบายสบายนั่งขัดสมาธินั่นแหละฮะจะเอาขาขวาทับขาซ้ายก็ได้หรือจะคู่ขาเข้ามาในตำราก็ไม่มีบอกว่าต้องเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายคือนั่งในท่าที่สบายแต่ให้หลังตรงไว้อุชุกาโยเนี่ยตั้งกายตรงถ้าหลังงอไปข้างหน้ามันก็จะคอยจะหลับใช่ไหมถ้านั่งเอนไปข้างหลังก็จะหงายก็นั่งให้มันตรงถ้าหลังงอคองุ้มมันก็หายใจไม่สะดวกมันจะค่อนข้างจะไปเดี๋ยวมันก็จะหลับจะเพลินก็ต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวฮะหลังงอคองุ้มแล้วก็ดึงขึ้นมาก็นั่งไม่มีกี่แบบอะฮะพระองค์สอนไว้สมถะกับวิปัสสนาโยมจำไว้อย่างนี้นะหนึ่งเนี่ยการนั่งสมาธิที่ถูกต้องเป็นอย่างไรก็คือเจริญสตินะให้มันเกิดสมาธิในระดับของสมถะก็ดีในเกินจะทำให้เกิดปัญญาก็ดีก็มี2แบบนั่นแหละก็เป็นสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยจำง่ายๆสมถะคือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วมีขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวว่ากันแล้วก็วิปัสสนาคือรู้ตามที่มันเป็นรู้สภาวะคือเหตุการณ์อะไรที่มันปรากฏขึ้นในขณะนั่งจะคิดไปอดีตอนาคตเรารู้เท่าทันมันเห็นจิตมันเดินเห็นจิตมันเที่ยวไปยังไงมันดับยังไงเกิดยังไงก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาให้รอบรู้นะให้รู้จิตตัวเองถ้าตามแบบจริงๆเนี่ย
การเจริญสมถะวิปัสสนาเราก็ต้องไปดูอนาปานสติที่โยงกับสติปัฏฐานที่เคยกล่าวมาแล้วในหลายอาทิตย์ก่อนก็16ขั้นตอนในการดูลมเข้าลมออกเนี่ยในหมวดของกายเวทนาเนี่ยจิตแล้วก็ธรรมเวทนาในรูปของกายก็มี4ขั้นตอนเวทนาก็มี4จิตก็มี4ขั้นตอนแล้วก็ธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มี4ขั้นตอนถ้าเอาแบบสมบูรณ์แบบเลยเนี่ยเราก็ต้องไปดูอนาปานสติที่โยงกับสติปัฏฐานเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานก็บอกอยู่แล้วนะฮะสติฐานเอาฐานที่ตั้งหรือฐานที่ตั้งของสติก็เราใช้กายก็เรียกว่าเป็นกายเราใช้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นเอาเวทนาเป็นที่ตั้งของสติหรือดูจิตแล้วก็เอาจิตเป็นที่ตั้งของสติเป็นเครื่องระลึกนะฮะถ้าแปลตามศัพท์สติเป็นเครื่องระลึกถ้าแปลให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือเครื่องตึงเครื่องดึงที่มันเลยไปก็ดึงกลับมาที่มันอยู่ก็ผ่านไปแล้วเราก็ดึงกลับมาที่มันยังไม่มาเราก็ดึงขึ้นมาตัวสติเนี่ยเป็นเครื่องตึงเครื่องดึงเครื่องลั้งเอาไว้ให้อยู่ต่อหน้าแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาได้เพราะนั่งที่โยมถามคำถามเนี่ยนั่งมีกี่แบบก็แบบเดียวแหละนั่งในท่าที่สบายในที่สถานที่สัปปายะอากาศถ่ายเทได้ดีในที่สงบสงัดเหมาะควรกับการเจริญสติฝึกจิตก็ที่มันไม่อึกทึกคึกโครมอะฮะลิ่งทำใหม่ๆด้วยก็ต้องอยู่ที่อันที่เหมาะควรทำใหม่ก็ต้องศึกษาหรือว่าต้องใกล้ชิดครูบาอาจารย์นะถามเวลาสภาวะจิตที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ควรจะแก้ไขยังไงจิตไปเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็เรียกว่าเป็นสมถะถ้าจิตมันไหลไปแล้วเรามีจิตที่ระลึกรู้ลึกได้อยู่ก็เห็นมันก็เรียกเป็นวิปัสสนาเอาอย่างนี้โยมจับหลักง่ายๆถ้าจะว่าสมบูรณ์แบบเลยเนี่ยก็ต้อง16ขั้นตอนแต่เราลองมาทำดูแบบง่ายๆเนี่ยเอาจับแค่ลมโยมทำให้ได้ก่อนนะพอนั่งตั้งกายตรงๆทำใจว่างๆเสร็จน้อมจิตเข้ามาเห็นเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเอาไว้ในใจปล่อยวางเรื่องราวรอบข้างออกไปนึกว่าเรานั่งอยู่คนเดียวแหละแต่เรามีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วไม่ตั้งจิตเจตนาว่าเราจะทำความเพียรเราจะทำเจริญสติก็เรียกว่าเป็นยอดบุญแหละฮะการปฏิบัติเนี่ยเหนือจากการให้ทานรักษาศีลจะแก้กิเลสอย่างละเอียดก็ต้องการภาวนาก็เกินเรามาทำนี่แหละสติทำสมาธิกันทีนี้พอจัดท่านั่งให้เรียบร้อยนั่งกายตรงแล้วก็นึกใช้สติแปลว่าเครื่องระลึกดึงจิตไอตัวรู้เนี่ยมารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเห็นลมกระทบเข้ากระทบออกเอาให้ได้แค่ตรงนี้แหละถ้าโยมเห็นลมเข้าลมออกให้จิตมันอยู่ตรงนี้แล้วก็สังเกตมันบางทีมันยาวบางทีมันสั้นบางครั้งมันก็หยาบบางทีมันก็ละเอียดเราเอาตรงนี้เลยก็ดูแค่ลมเข้าลมออกเนี่ยมันเผลอคิดอะไรไปก็ทำความเพียรละเพียรปล่อยวางนะดึงลมกลับมาก็เรียกว่าเนี่ยเราเจริญสติแล้วก็เห็นมันว่าบางทีมันก็ยาวบางทีมันก็สั้นมันเข้าไม่เหมือนกันหรอกบางทีมันก็หายใจแรงนะฮะบางทีมันก็เบาละเอียดเนี่ยเท่ากับเอาลมใช้ลมเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันชอบส่งออกไปข้างนอกแต่ทีนี้ขณะที่เราทำโดยธรรมชาติของผู้ฝึกใหม่มันก็จะมีความคิดนะฮะต่างๆนานาเกิดขึ้นไม่เป็นไรผูกใจไว้แค่ตรงนี้เลยไม่ไปยินดียินร้ายกับความคิดที่มันเกิดขึ้นคิดดีเราก็เฉยนะคิดร้ายเราก็เฉยเอาวางเดี๋ยวพอเรารู้เท่าทันมันเนี่ยไม่ไปคล้อยตามมันเดี๋ยวมันก็จางไปมันก็หมดไปแล้วเราก็กลับมาเราก็ตั้งมั่นอยู่ที่ลมเอาลมเนี่ยเป็นหลักไม่ทิ้งลมหายใจเข้าหายใจออก
ถ้าสมมติจิตมันเริ่มอยู่กับลมได้เนี่ยเชื่องแล้วเนี่ยพวกเปรียบเหมือนสัตว์6ชนิดนะฮะที่มาผูกไว้กับหลักเชือกก็คือตัวสติหลักก็คืออารมณ์ของจิตที่เราตั้งเอาไว้ไอสัตว์6ชนิดก็เหมือนจิตนะฮะเป็นลิงมั่งมันชอบกระโดดมันก็กระโดดไปกระโดดมาเป็นงูมันก็อยากจะเลื้อยเข้าจอมปลวกอย่างเงี้ยเป็นสุนัขบ้านก็จะเข้าบ้านสุนัขป่าก็จะเข้าป่าช้าเนี่ยสัตว์แต่ละชนิดมันก็มีที่เที่ยวที่ไปของมันจิตมันก็มีที่เที่ยวไปเราก็ใช้สติเนี่ยดึงตึงลังเอาไว้เราไอ้หลักก็ตัวอนาปาหลักก็คือลมเข้าลมออกหลักที่เราผูกกับเชือกไว้เนี่ยตึงเอาไว้พอมันกระโดดโลดเต้นไปเนี่ยถ้าเราสติเราดึงตึงเอาไว้เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เหนื่อยสัตว์เหล่านั้นมันก็กระโดดไปกระโดดมามันก็เหนื่อยมันก็นั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างหลักนั่นแหละสติก็ยังคออยู่แต่ไม่ได้ทำงานอันนี้จิตมันก็อยู่กับหลักนั้นหลักก็คือลมเข้าลมออกนี่แหละสมาธิเกิดตรงนี้นั่นก็เรียกว่าสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเอาแค่ไม่ต้องไปถึงระดับฌานระดับมีฤทธิ์ปฏิหารหรือไปรู้ไปเห็นเป็นรูปฌานรูปฌานเอาแค่รู้ตรงนี้รู้มันอยู่ตรงนี้เอาง่ายๆเนี่ยฝึกอยู่ตรงนี้แหละให้จิตมันตั้งมั่นอยู่มันเป็นสมาธิสภาวะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่หวั่นไหวก็คือไม่ไปยินดียินร้ายถ้าเรายินดียินร้ายเมื่อไหร่นะอัตตาตัวเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เห็นเป็นสภาวะเห็นเป็นธรรมชาติธรรมดาที่มันปรากฏผลของจิตที่ตั้งมั่นจิตมันก็โปร่งมันก็โล่งอาจจะมีปิติมีสุขเกิดขึ้นมันก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แต่ทีนี้เราเอาง่ายๆเราก็เห็น เรากำหนดอย่างนี้เห็นเนี่ยรู้แล้วเราทำจนคล่องแคล่วแล้วเราชำนาญแล้วอยู่จุดสัตว์ไอ้6ชนิดมันนั่งเจ้านอนเจ้าแล้วจิตตั้งมั่นแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าอันนี้เราขยับมาอีกขั้นหนึ่งสมมติเราทำได้ขนาดนี้แล้วเราก็ดูว่าเห็นไอ้ที่เรารู้เนี่ยที่เห็นลมเข้าลมออกเนี่ยเป็นรูปไอ้สิ่งที่ถูกไอ้สิ่งที่ไปรู้เนี่ยเป็นนามก็คือไอ้ตัวจิตเนี่ยเป็นนามไอ้สิ่งที่เราที่ถูกรู้เป็นรูปเห็นลมนั่นแหละตัวรูปลมก็คือกายหนึ่งในกายทั้งหลายกายก็คือกองแห่งรูปนั่นเองที่เรียกว่ารูปมาขันนามเราเห็นแค่นามเอาตัวจิตเนี่ยหรือจริงๆเขาเรียกวิญญาณวิญญาณละขันเนี่ยถ้าเราจิตมันมาเพ่งอยู่ตรงมารู้อยู่ตรงไอ้ตัวรู้เราก็รู้ว่าเออนี่เป็นนามแต่ถ้ามันเกิดไปอยู่ตรงไอ้ที่เราดูอยู่เนี่ยที่ถูกรู้เนี่ยอ๋อนี่เป็นรูปลักษณะจำง่ายๆเวลาตาเห็นเนี่ยตาเห็นรูปเนี่ยทั้งไอ้ตาก็เป็นรูปไอ้สิ่งที่เห็นก็เป็นรูปแต่ไอ้สิ่งที่ไปรู้อะว่ารูปเนี่ยว่าตาเห็นรูปนั่นเนี่ยเป็นวิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณนั่นคือตัวนามทีนี้ละขั้นเนี้ยเรากำลังจะแยกรูปนามเห็นนามรูปที่ปรากฏในขณะที่เราดูลมเข้าลมออกเห็นก็คือรู้จริงๆว่ามันจิตมันไปเกาะอยู่ตรงนั้นตอนนี้เราสามารถที่คุมจิตได้จิตไม่ได้ไปเพ่งอยู่ที่เดียวแต่เห็นขณะที่ไอ้จิตเนี่ยหรือบางทีท่านเรียกตัวรู้แต่ถ้าใครว่าตัวรู้เนี่ยมันจะมีตัวไปมันจะเป็นอัตตาไปก็สิ่งที่รู้แล้วกันเนี่ยการรู้นั่นแหละหรือว่าเรียกวิญญาณละขันเนี่ยมันไปรู้อยู่ตรงไหนไอ้ตรงนั้นน่ะสิ่งที่ถูกรู้ก็เรียกว่ารูปมันจะมาตามช่องก็ได้มาตามช่องเนี่ยสมมติในอยู่ในชีวิตประจำวันนะฮะเราไม่นั่งในแบบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงทั้งจมหูกับเสียงนี่ก็เป็นรูปนะฮะและไอ้สิ่งที่ไปรู้รูปนั้นก็เรียกว่าเป็นนามก็คือวิญญาณละธาตุวิญญาณละขันธ์นี่เองหรือไอ้จิตเนี่ย
ขาเรียกว่ามีผัสสะมีกระทบมันจะเข้ามาเนี่ยเราเริ่มฝึกตรงนี้ไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรูปไอ้สิ่งที่เข้าไปรู้เนี่ยเป็นนามคราวนี้เริ่มแยกรูปแยกนามก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องชำนิชำนาญบ้างแล้วเพราะที่ว่าพระองค์ใช้ว่ากรรมเป็นกรรมนิยังและจิตเริ่มเหมาะควรแก่การงานที่จะเดินต่อไปเข้ามามาแยกรูปนามเห็นรูปนามเสร็จหรือเราจะแยกรูปนามให้ละเอียดเข้าไปอีกขณะที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็เรียกเป็นกองแห่งรูปก็เรียกว่ารูปมขันธ์ใช่ไหมฮะแต่ครั้งเนี้ยเราเห็นลมเข้าลมออกเนี่ยบางทีมันเข้ามีความสุขมันเรียกว่ามีปีติมีสุขเราก็อ๋ออันนี้เป็นเวทนาทีนี้จิตมันไม่รู้อยู่ตรงรูปมันมารู้อยู่ที่เวทนาก็เรียกว่าเห็นนามเหมือนกันนะเวทนาก็เป็นนามเราจำหลักง่ายๆเรียกขันธ์ห้านั่นแหละมีรูปหนึ่งนะนามอีกสี่มีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณนะเอาความรู้ของเวทนาก่อนเวทนาเนี่ยมันมีสุขมีทุกข์และอทุกขมสุขขะก็คือไม่สุขไม่ทุกข์หรือบางทีเราก็เรียกอุเบกขาคือเฉยมันเฉยในอุเบกขาในเวทนาเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเฉยมันค่อนไปทางโมหะค่อนไปทางทำให้หลงสุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่เห็นนะฮะมันเฉยไอ้ตัวเนี้ยเป็นโมน่าเป็นค่อนข้างไปทางโมหะหรือจะเป็นสุขอ่อนๆก็ได้เพราะมันมีทุกข์บีบคั้นมันเป็นเรื่องของอารมณ์ของเวทนาแต่ถ้าอุเบกขาในพรหมวิหารเนี่ยที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตัวเนี้ยมันเป็นธรรมที่คือตัวปัญญาเลยแหละเขาเรียกว่าไม่มีฉันทาคติไม่อคติเป็นกลางๆไม่ไปยินดียินร้ายที่จะยิ่งอุเบกขาในโพชฌงค์7เนี่ยตัวสุดท้ายคือมันรู้หมดแล้วพร้อมอะฮะจิตไม่หวั่นไหวคือเข้าใจหมดแล้วแล้วก็จึงวางเฉยได้คือรู้แล้วเฉยเนี่ยคำของหลวงปู่รู้หมดแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวก็เฉยได้อันนั้นเป็นของปัญญาแต่อุเบกขาในเวทนาตรงนี้เนี่ยมันเป็นออกเฉยอารมณ์เฉยคนเราเนี่ยทั้งวันแหละเราเห็นว่าเวทนามี3หรือจะจัดเป็น5ก็ได้ทุกสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจแล้วก็เฉยนะฮะเนี่ย5จัดเป็น5ก็ได้มีแค่เนี้ยแต่ว่าเรื่องใหญ่ปัญหามันเกิดขึ้นมากมายเลยเนี่ยก็เพราะไอ้คนเราหาสุขเนี่ยผักใสไล่ทุกเนี่ยเรื่องเยอะๆเนี่ยเรื่องเยอะเวทนานี่แหละทำให้เกิดปัญหาขึ้นอะไรมากมายแล้วเราจัดเป็นเวทนา6ก็ยังได้เอามาเข้ามาตามช่องนะฮะจัดเป็นเวทนา6ก็คือตาเห็นรูปเกิดสบายก็เป็นสุขนะตาเห็นรูปที่ไม่สบายก็เป็นทุกข์เนี่ยมันก็เกิดได้เฉยๆได้เข้ามาทางหูเสียงที่เพราะๆเราก็สบายแล้วก็ชอบเป็นสุขพอเสียงที่มันดังไปมาอะไรเราก็ไม่ชอบเป็นทุกข์ทุกเกิดเข้ามาตามช่องเนี่ยทางตาทางหูจมูกทางลิ้นทางกายแม้แต่ทางใจก็ดีเข้ามาก็เกิดเวทนาตัวนี้ได้ทีนี้สัญญาเอาขยายตรงคำขันห้านี้ให้ชัดเจนก่อนก็ได้ฮะแต่ขณะที่เราภาวนาขันห้าครบแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมันครบยังไงมันเดินครบอยู่เลยในขณะแค่ดูลมเข้าลมออกเนี่ยขันห้าทำงานครบหมดสัญญาความเราแปลกันนี่ก็ความจำได้หมายรู้ถ้าความจำได้นี่มันยังกว้างไปแต่ถ้าหมายรู้พอชัดขึ้นหมายรู้ว่านี่คืออะไรแล้วก็จำแล้วเราก็จำไว้ไอ้สิ่งที่เราหมายไว้เนี่ยมันเหมือนกับสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาละขันเนี่ยสัญญาใกล้ๆกับสัญญาเนี่ยแหละพอเราเห็นปุ๊บเรารู้เนี่ยพอเห็นหรือว่าได้ยินหรืออะไรเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเนี่ยมันมีสัญญามันจำเอาไว้สัญญามันก็ซับซ้อนบางที
างทีบางอย่างเราไม่เคยมีไม่มีความจำในสิ่งนี้เลยเหมือนเสียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าคืออะไรสัญญามันก็เลยไม่ชัดเจนแล้วไอ้สติที่จะเรียกเอาความจำขึ้นมามันก็เลยพลอยทำงานไม่ได้ด้วยนั้นสัญญาเนี่ยถ้าเรามันก็เรื่องใหญ่ที่เราต้องจำเวลาสภาวะทำอะไรปรากฏขึ้นเนี่ยมียังไงเนี่ยสัญญามันจะบันทึกมันจำเอาไว้แล้วภาวะเหตุการณ์อย่างนี้พอเกิดขึ้นปุ๊บสัญญาจำได้เลยหรือแม้แต่มันยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราเห็นใครสักคนต่อหน้าเนี่ยอันเนี้ยยังไม่ต้องใช้สติพอเรามันเห็นต่อหน้ามันจำได้ว่าใครเนี่ยคนนี้เป็นใครอะไรแต่บางทีเนี่ยมันนึกไม่ออกมันต้องใช้สติเป็นเครื่องระลึกนึกขึ้นมาอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้มาอย่างนี้ใช้สติช่วยเพราะฉะนั้นสติก็จะมาตัวเป็นตัวช่วยให้สัญญาระลึกได้นะลึกระลึกขึ้นมาแต่ถ้าสัญญานั้นไม่ละเอียดเหมือนเราเห็นอะไรแล้วเราเก็บรายละเอียดไม่หมดเหมือนเราเห็นต้นไม้ต้นนึงเราเห็นต้นเราผ่านไปเราจำได้ว่าต้นไม้แต่ไม่รู้เลยต้นนั้นต้นอะไรมันมีกิ่งก้านสาขามีใบกี่แฉกมันเป็นยังไงเราไม่รู้รายละเอียดไม่มีอย่างเงี้ยถึงสติดีแต่มันก็ระลึกไม่ได้เพราะมันไม่มีข้อมูลเพราะฉะนั้นสัญญาเป็นข้อมูลที่เราบันทึกเราเก็บเอาไว้ในสภาวะต่างๆที่จะเรียกใช้เนี่ยต้องทำงานกับสติสตินี้ก็เป็นสังขารมันก็อยู่ในกองของสังขารเหมือนกันตัวสติเนี่ยงั้นสัญญาก็สำคัญนะฮะสัญญาตัวเนี้ยเอาจำไว้อย่างนี้ก่อนคือความจำได้หมายรู้นะหมายรู้แหละว่ามันคืออะไรเหมือนมันก็จะส่งผลให้เกิดเวทนามันสัมพันธ์กันหมดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอันนี้มีสังขารสังขารแปลตามศัพท์สภาพที่จิตปรุงแต่งหรือสภาพที่ทำให้จิตปรุงแต่งสังขารคือสภาพที่มันเป็นความปรุงแต่งเกิดขึ้นสังขารนี่เยอะมากมายไปหมดเหมือนเราเห็นเนี่ยเวทนาเนี่ยมันเป็นกลางๆใช่ไหมมีความสุขความทุกข์แต่สังขารมันทำงานเนี่ยมันจะกลายเป็นยินดียินดีชอบใจไอ้ที่เป็นทุกข์เราก็ไม่ชอบใจก็เป็นยินดียินร้ายนะฮะสังขารตัวนี้มันตัวปรุงอาจจะเกิดจากสัญญาความจำเราจำอย่างนี้ได้ปุ๊บสังขารมันก็ปรุงเอาไว้ไอ้สัญญามันก็เก็บข้อมูลไปอีกเหมือนเราทานอะไรอร่อยๆเนี่ยฮะเรารู้แล้วเราต้องปรุงอย่างนั้นปรุงอย่างนี้มันถึงจะอร่อยเนี่ยตอนแรกมันเป็นมาแล้วกินยังไม่ปรุงแต่งเหมือนก๋วยเตี๋ยวกินเข้าไปแต่พอเราปรุงอย่างนั้นใส่อย่างนี้อะไรเข้าไปมันอร่อยแล้วสัญญามันก็ปรุงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จำเอาไว้อีกเป็นลักษณะอย่างนี้สังขารมันปรุงอ่ะมันปรุงเสร็จแล้วสัญญาก็บันทึกเก็บไว้อีกมันก็ซ้อนเข้ามาอีกเหมือนเราขับรถไปเนี่ยฮะสัญญาจำได้เลยว่าไอ้ไฟเหลืองเนี่ยต้องชะลอแล้วไฟแดงต้องหยุดนะสัญญามันจำไงฮะไอ้สังขารเนี่ยมันก็ปรุงเลยมันก็ปรุงอ๋อนี่มันต้องให้หยุดนะอันนี้ต้องชะลอเนี่ยสังขารก็ทำงานสติเป็นเครื่องระลึกเนี่ยจำได้ว่าสีนี้สังขารปรุงเลยว่ามันจะต้องหยุดต้องชะลอยังไงทำยังไงก็ประมาณนี้ฮะมันทำงานกันอยู่ไอ้ตัวสุดท้ายวิญญาณเนี่ยไอ้วิญญาณละขันเนี่ยหรือเขาเรียกว่าไอ้วิญญาณละธาตุเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวหลักนะฮะตัวหลักที่จะไปรู้รูปมาขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันเป็นตัวหลักถ้าไม่มีตัวนี้มันก็ไม่รับรู้อะไรเหมือนรูปเนี่ยตาเนี่ยตาก็คือรูปนั่นแหละก็เห็นรูปข้างนอกรูปข้างนอกก็คือสีสันสันฐานอะไรต่างๆพอมีผัสสะมันกระทบกันก็เกิดวิญญาณก็เลยเรียกว่าจักขุวิญญาณเป็นวิญญาณที่เข้าไปรับรู้ในสิ่งต่างๆเพราะไอ้วิญญาณเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยแหละที่เราฝึกกันเนี่ยที่เรียกว่าตัวรู้มันก็เขาเรียกว่าตัวมันเหมือนกับมันมีตัวตนไปการรู้แหละสิ่งที่รู้สิ่งที่ไปรู้ไปรับรู้อารมณ์อะไรต่าง
มันก็จะเที่ยวไปในขันธ์ทั้ง4ขณะที่เราดูลมคราวนี้กลับมาแล้ววิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้ใช่มั้ยฮะไอ้ธาตุรู้เนี่ยขณะที่เราดูลมเข้าลมออกโยมก็ลองดูว่าเราจำได้สัญญาทำงานยังไงดูลมเข้าลมออกสัญญาจำได้ว่าเออนี่มันลมเข้าหรือลมออกลมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นสังขารมันก็ปรุงเออเดี๋ยวยาวมันสั้นเออมันเกิดเวทนาเนี่ยพระองค์จึงตรัสในพระสูตรมีเคยกล่าวไปแล้วว่าไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยมันก็เที่ยวไปในขันธ์ทั้ง4ไม่หนีไปไหนถ้าเราอยู่ให้ดูลมมันก็อยู่ในไอ้วิญญาณธาตุมันก็อยู่ที่ลมก็อยู่ที่รูปมาขันธ์ดูลมเข้าลมออกเนี่ยเป็นอุปาทายรูปก็ดีลมหายใจปรุงแต่งปรุงแต่งกายยาวสั้นหยาบละเอียดเนี่ยสัญญาจำได้ว่าอย่างนี้ลมละเอียดลมหยาบสังขารสังขารมันก็ปรุงนะบางทีนั่งภาวนาอยู่มันก็ปรุงไปอดีตบ้างอนาคตบ้างเนี่ยบางทีมันก็ปรุงไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ไอ้วิญญาณขันเนี่ยมันก็เที่ยวไปโยมจำหลักง่ายๆโยมที่ถามเนี่ยนั่งยังไงเนี่ยเอาแบบง่ายๆอย่างเงี้ยดูลมเข้าลมออกแล้วก็เห็นยกระดับขึ้นมาเห็นนามรูปเห็นรูปนามเดี๋ยวมันจะแยกให้ละเอียดเข้าไปก็เห็นเป็นขันห้าดูว่าไอ้จิตที่เรากำหนดไว้อยู่ที่รูปเนี่ยที่ลมเข้าลมออกเนี่ยบางทีมันไม่อยู่มันก็หายไปต่อหน้าต่อตาเราดูเนี่ยพุทโธก็ดีใช้บริกรรมกำกับไปด้วยแล้วหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดลมเข้าโทลมออกอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไปหายไปต่อหน้าต่อตาไปในสัญญาละขันไปอดีตไปนึกถึงเรื่องอะไรต่ออะไรแต่เรามีสติระลึกได้แล้วก็กลับมาที่ลมเข้าลมออกเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเอาไว้เผลอไปแล้วก็ดึงกลับมาบางทีก็ปรุงแต่งไปอนาคตจะเห็นว่าจิตมันเที่ยวไปแล้วจิตมันมีสภาวะที่มันเกิดดับอันนี้เราข้ามมาอีกขั้นหนึ่งจากเห็นนามรูปแล้วเราเห็นสภาวะที่มันเกิดดับมันเกิดดับอย่างนั้นจริงๆสังเกตดูแต่ทีนี้มันต้องเห็นจริงๆเห็นว่ามันมันดับอย่างนี้นะอยู่ๆเมื่อกี้มันอยู่ที่รูปนะไอ้วิญญาณขันเนี่ยไอ้ตัวรู้ให้มันรู้อยู่ที่รูปมันเผลอมันก็แป๊บเดียวมันดับไปแล้วมันไปเกิดอยู่ที่สัญญาบ้างสังขารบ้างบางทีไปเกาะที่เวทนาบ้างเนี่ยมันเกิดดับแป๊บเดียวอันนี้เรามาเห็นสภาวะที่มันเกิดดับเนี่ยเอาแบบรัดเนี่ยเราแต่ถ้าเราทำให้เต็มสมบูรณ์เต็มรูปแบบสมบูรณ์เลยแล้วก็ไล่ตั้งแต่นั่นแหละ16ขั้นแต่ถ้าเราไล่อย่างนี้เราเห็นสภาวะที่มันเกิดดับเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ที่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วมันเป็นทั้งสมถะในระดับที่เป็นกรรมนิยังที่จิตที่เหมาะควรกับการงานแล้วมันก็ใช้งานแล้วก็เดินดูมันไปโดยใจที่มีฉันทะนะมีความอยากที่ทำให้มันได้มันเห็นมันดีอ่ะเราต้องมีศรัทธาเนี่ยในมีในเขาเรียกว่าอินทรีย์5พละ5นะฮะมีศรัทธาวิริยะมีสติสมาธิปัญญาเนี่ยประกอบกันไปให้เกิดพลังทำด้วยความจริงจังนะด้วยความเพียรจริงๆแล้วก็จะเห็นสภาวะอย่างนั้นชัดโดยธรรมชาติชัดโดยที่มันเข้าไปเห็นจริงๆเพราะมันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นสภาวะที่มันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดลองสังเกตดูฮะพอมันแปรเปลี่ยนไปตลอดมันแปรเปลี่ยนมันไม่คงที่คราวนี้มันข้ามขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งถ้าเราเห็นอย่างนี้ชัดปุ๊บมันจะเห็นอนิจจังก็เนื่องจากเราเห็นที่มันไม่อยู่คงที่มันแปรเปลี่ยนของมันเที่ยวไปอย่างนี้เกิดดับจนจิตว่าโอ้มันแปรเปลี่ยนมันไม่เที่ยงมันคงสภาพเดิมไม่ได้ถ้าเราเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเดี๋ยวอนัตตาก็ตามมาเพราะไม่เที่ยงมันจะยึดได้ไงมันก็คลายออกคลายออกมันก็ดับจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีมันก็ปล่อยจิตมันก็ปล่อยก็อยู่ในองค์ของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นโยมถามมา2ข้อตอบซะยาวเลยการนั่งสมาธิที่ถูกต้องมันก็มีเทคนิคอุบายมากมายทั้งใช้ในรูปแบบการนั่งหรือแม้แต่ใช้ในชีวิตประจำวันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยเราละนันทิละความเพลินไม่ให้ปรากฏที่มันยินดียินร้ายก็เป็นการทำเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิการนั่งในรูปแบบก็นั่นแหละฮะขวาทับซ้ายครูบาอาจารย์สอนหรือว่าเรานั่งให้มันสบายแหละในท่านั่งที่สบายนั่งกายตรง
ในฐานที่สัปปายะเหมาะควรกับการฝึกจิตนั่นแหละนะไม่มีอะไรไม่มีพิธีดีตองอะไรเยอะแยะขอให้ตั้งจิตเจตนาว่าเราจะทำความเพียรเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจถ้าให้ดีก็สวดมนต์ก่อนสักเล็กน้อยภาวนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็น้อมจิตเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในอกไว้ในใจเนี่ยไม่หวั่นไหวไม่กลัวปล่อยวางเรื่องราวราบคว้างออกแล้วก็นั่งเลยนั่งในที่สบายแม้แต่จะนั่งเก้าอี้ก็ยังได้ขอให้มีสติเจริญสติอยู่ก็เป็นการทำอีกรูปแบบหนึ่งเป็นอุบายอีกแบบหนึ่งการที่ดูลมเข้าลมออกแล้วก็จับลมดูลมมันเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นยังไงเห็นสภาวะตรงนั้นให้แนบแน่นให้ชัดเจนแล้วก็จะเห็นว่าลมมันหยาบมันแรงมันเบาละเอียดยังไงเนี่ยในแบบเขาเรียกว่ากายสังขารคือไอ้สิ่งที่มาปรุงแต่งกายก็คือลมแหละบางทีท่านใช้ศัพท์อย่างนั้นแต่เอาง่ายๆเราจะลมมันหยาบลมมันละเอียดเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วก็เห็นมันมันหยาบอย่างนี้นะมันละเอียดตามดูรู้เท่าทันมันบางทีมันเกิดปีติเกิดจากจิตที่มันทำอะไรได้สำเร็จเนี่ยมันมีปิติมีสุขก็ควบคุมมันไม่ให้มันนั่นไม่ให้มันอยู่ตรงนั้นสามารถที่บังคับได้สุขก็หยุดได้เนี่ยบังคับได้เนี่ยก็เรียกว่าจิตตสังขารไอ้ตัวนี้เวทนาเนี่ยมันปรุงแต่งจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตมันก็ในแบบแล้วเราก็เห็นนามรูปเห็นการที่วิญญาณขันธ์ในวิญญาณธาตุเนี่ยจิตก็เรียกเนี่ยมโนเข้าไปรู้สภาวะที่เกิดที่เราจิตมันไปชอบตรงไหนนะมันอยู่เวทนามันไปตึงไปยึดกับตรงไหนก็เห็นมันไม่หนีไปไหนจริงๆฮะในพระสูตรก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยวไปไหนนอกจากในรูปในเวทนาสัญญาสังขารนี้เองเราไปจับดูสังเกตดูแล้วก็จะเห็นนามรูปแล้วก็จะเห็นความที่มันคงอยู่ไม่ได้มันเกิดดับไอ้วิญญาณที่ว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันก็เกิดดับของมันเนี่ยเห็นสภาวะเกิดดับก็จะเห็นความที่มันแปรเปลี่ยนมันคงสภาพเดิมไม่ได้มันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันก็จะใจมันก็จะน้อมเข้าสู่อ๋อนี่มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงควรหรือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรานั่นแหละมันก็จะบอกของมันเองก็ไม่มีตัวตนมันก็เป็นอนัตตาจิตมันก็คลายออกสลัดคืนก็ประมาณนี้นะโยมไม่รู้ฟังอยู่เปล่าคุณพิลานันสุพรรณบุรีฮะอาจารย์มีอะไรมั้งครับตรงนั้นก็มียังมีคำถามอีก3ท่านนะครับพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับก็คำถามจากคุณโยมน้ำทิพย์นะฮะส่งมาจาก Facebook นะครับสอบถามว่าอคติเป็นอุปกิเลสตัวไหนคะควรแก้อย่างไรเจ้าคะอคติก็มันมีอะไรฉันทาคติไออคติ5ฮะฉันทาคติอคติแล้วก็โมหคติอัพยาคติด้วยความกลัวอะไรเนี่ยจำไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าอุปกิเลส16เนี่ยอยู่ในตัวไหนเอ่ยอคติก็น่าจะมันน่าจะอยู่คนละชุดกันอยู่คนละชุดกันอคติคือความลำเอียงอะไรฮะความลำเอียงความเนี่ยมันก็เป็นตัวไหนของกิเลสเอ่ยมันเป็นได้หมดนะเนี่ยมันทั้งเป็นมันพอมีอคติแล้วเนี่ยมันเห็นผิดแล้วใช่ไหมอคติเหมือนในน่าจะเปรียบเทียบกับในพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวที่กันอคติฉันทาคติการความรักความพวกเราพวกเขาอะไรพวกนี้ความลำเอียงนะฮะมันจะมีคติ5เนี่ยมัน
ที่สี่ฮะฉันทาคติความลำเอียงเพราะรักโทสาคติความลำเอียงเพราะชังใช่ไหมโมหาคติความลำเอียงเพราะเขาไม่รู้โง่และพยาคติเนี่ยความลำเอียงเพราะกลัวเนี่ยก็อยู่ในชุดของกิเลสตัวนี้เขาเรียกว่าอคติแต่ถ้าจัดอยู่ในกิเลสต่างๆนี่ก็คงจะลงไปดูมันเข้าชุดกับตรงไหนได้โยมถามแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็แค่ตัวของมันตัวเดียวเนี่ยถ้ามีอคติแล้วเนี่ยมันก็ผิดธรรมแล้วเหมือนเรามีเมตตาเรามีกรุณาเรามีมุทิตาเนี่ยแต่เฉพาะคนที่เรารักไอ้คนที่เราชังเราไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาเนี่ยเขาเรียกอคติลำเอียงนั่นแหละลำเอียงมีอคติที่ไม่ดีแล้วเขาเรียกว่าฉันทาคติเลือกที่รักมักที่ชังไอ้ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีอุเบกขามาคุมไงฮะมาคุมเวขาในพรหมวิหารนี่ก็เป็นตัวคุมให้เมตตากรุณามุทิตาเนี่ยให้ถูกต้องตรงธรรมให้ถูกต้องตรงธรรมไม่ไปไม่ลำเอียงไอ้นั้นพวกฉันไอ้นี้พวกเธออย่างเงี้ยพวกเธอพวกฉันถ้าพวกฉันแล้วเนี่ยฉันมีเมตตาเนี่ยมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาแต่ไม่ใช่พวกฉันนี่ไม่มีแปลว่าไม่มีอคติอย่างเงี้ยเขาเรียกช้ามันมีอคติมีฉันทาคติบ้างมีโมหะโลภะคติลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะเขาไม่ฉลาดโง่แหละลำเอียงเพราะโง่บางทีลำเอียงเพราะกลัวเหมือนกันไอ้กลัวเขาจะมาทำร้ายไม่ได้ก็เลยมีอคติลำเอียงไปเพราะกลัวเหมือนโลกปัจจุบันเนี่ยฮะแบ่งฟักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกแบ่งพ้องเนี่ยมันก็จะใจมันจะอคติแล้วเฮ้ยนั่นไอคนที่เราไม่รักเนี่ยมันก็ทำอะไรมันก็ผิดไปหมดเนี่ยมันมีอคติมันมีธงมีตั้งไว้แล้วถ้าไอคนที่เราไม่รักเนี่ยมันทำอะไรมันก็ถูกหมดนี่แหละอคติไอตัวนี้แหละสำคัญมันก็แบ่งฟักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกไอสิ่งที่เป็นที่รักและไอสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้คนทะเลาะวิวาทกันแต่ถ้าเรามีอุเบกขาในพรหมวิหารเนี่ยมันก็จะไม่ไหลไปตามอารมณ์ตรงนั้นก็ควบคุมอารมณ์ตรงนั้นไว้ได้อาจารย์ว่าไงครับตรงนี้อาจารย์ครับก็อย่างที่อาจารย์ว่านะอุปกิเลสมันก็จะเป็นคนละหมวดกันกับอคติ4ครับก็คงแยกคนละหมวดกันในอุปกิเลส16ครับที่อาจารย์ได้ตอบก็ครอบคลุมแล้วนะครับพระอาจารย์ขอโอกาสนะครับมีคำถามต่อไปจากคุณโยมเมนะครับปทุมธานีคุณโยมสอบถามว่าก็เล่าให้ฟังดังนี้นะครับในการปฏิบัติที่ผ่านมาปรากฏว่าใน1วันนั้นก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรทำจึงเดินไปเปิดประตูบ้างทำโน่นทำนี่บ้างแล้วก็จะมีอาการปวดหัวปวดท้องอยู่ตลอดและปกติก็เป็นคนที่ไม่ได้ดื่มน้ำทั้งวันแต่พอไปเข้าห้องปฏิบัติก็คอแห้งดื่มน้ำเกือบทั้งวันเลยเจ้าค่ะอาการเหล่านี้มันเกิดจากอะไรก็รบกวนเรียนถามพระอาจารย์ค่ะก็แปลกอยู่นะ อาจารย์ว่าไงครับตรงนี้ลองให้ความเห็นดูครับครับขอโอกาสก็อาจจะเป็นการกระทำของคุณโยมต้องดูที่จิตด้วยหรือเปล่าครับว่าพระอาจารย์ว่าพอดีหมายถึงสิ่งที่คุณโยมทำคือเป็นกิริยาของการกระทำเช่นว่าอาจจะไม่มีอะไรทำก็เดินไปเพื่อขยับกายทำนู่นทำนี่แล้วก็มีอาการปวดหัวปวดท้องในลักษณะนี้เป็นที่ การป่วยไข้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะแต่ปกติคุณโยมบอกว่าพอเข้าห้องปฏิบัติ ก็จะคอแห้งอาการเหล่านี้คงจะเนี่ยต้องให้ครูบาอาจารย์ตอบครับพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับเมปทุมธานีนะบางทีเรามันเป็นขันธมารนะฮะ
เวลาเราจะทำอะไรคุณงามความดีหรือจะทำความเพียรเนี่ยเอาและมาและก็ต้องสู้นะโยมบางทีมันมาสกัดกั้นอะไรเรามีความเพียรช่างมันหิวน้ำก็ดื่มดื่มมันจะดื่มสักเท่าไหร่เองก็อย่าไปวิตกกังวลไม่ไปยินดียินร้ายนี่แหละเป็นการปฏิบัติโยมถามมาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพกายก็เช็คดูว่าวันนี้เราเลือดลมเป็นยังไงตัวเช็คกายดูว่าตัวเองมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรไหมเบียดเบียนเราเคยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเอ๊แต่ถ้าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรแล้วก็เนี่ยก็ดูที่จิตเรากังวลจิตเราตึงเราเข่งอะไรเกินไปหรือเปล่าอยู่ๆก็คอแห้งดื่มน้ำเกือบทั้งวันอย่างเงี้ยอาจจะมาเป็นผลจากการอาหารที่เราทานด้วยหรือเปล่าที่คำถามของโยมเนี่ยโยมถามว่าในการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาปรากฏว่าวันหนึ่งปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งก็คงเป็นวันเดียววันนั้นนะวันหนึ่งนั้นก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรทำแต่จริงๆการปฏิบัติธรรมก็ต้องทำทั้งวันเนี่ยนะถ้าโยมว่าอย่างนั้นวันหนึ่งไม่มีอะไรทำจึงเดินไปเปิดประตูบ้างไปทำโน่นทำนี่บ้างและก็จะมีอาการปวดหัวปวดท้องอยู่ตลอดและปกติก็เป็นคนที่ไม่ดื่มน้ำทั้งวันแต่พอเข้าห้องปฏิบัติก็คอแห้งดื่มน้ำเกือบทั้งวันอาการเหล่านี้มันเกิดจากอะไรก็ให้สังเกตนะฮะบ่อยๆพอเราเห็นมันบ่อยๆชัดขึ้นเนี่ยแล้วก็จะเห็นเหตุอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นอย่ากังวลอย่าไปกลัวเป็นอะไรก็เป็นกายก็เรื่องของกายให้ใจเราโปร่งเราโล่งเราเบาเนี่ยถ้ามันอยากดื่มน้ำก็ลองดูซิมันจะดื่มทั้งวันได้ยังไงถ้ามันกระหายเราก็เฉยๆบ้างอย่าไปตามใจมันเพราะเรารู้แล้วเราดื่มน้ำมาพอสมควรแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกไว้อย่างนั้นโยมบอกมีอาการปวดหัวปวดท้องอยู่ตลอดงั้นทั้งนี้ทั้งนั้นคือเช็คที่กายนะโยมเช็คที่กายก่อนวันนี้เรามีเลือดลมเดินสะดวกไหมท้องผูกท้องเสียแล้วรับประทานอะไรไปเราพักผ่อนพอควรไหมถ้าเช็คกายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติก็มาดูนี่ทีนี้มาเช็คที่ใจเราใจเรากังวลหรือว่าใจเราไปบางคนคิดนะอาการอย่างเงี้ยคิดว่าเอ๊ะเราโดนไอ้นี่หรือเปล่าโดนของโดนอะไรหรือเปล่ามีใครทำอะไรเราไหมเนี่ยคนส่วนใหญ่จะโน้มเอียงไปในทางเรื่องลึกลับเรื่องอะไรพวกนี้ก็มีโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเรามีศีลมีธรรมสิ่งพวกนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกเราเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกานะมั่นคงในธรรมะคำสอนเราฝึกเราปฏิบัติธรรมแต่ถ้ามันเป็นขึ้นมาก็เรื่องของกรรมก็เป็นกรรมไปโยมว่าน้องเข้าสู่กรรมไม่เป็นกังวลเพราะจะทำยังไงมันก็กรรมมันก็ปรากฏขึ้นมาเราไม่รู้อดีตเราทำอะไรมาบ้างบางทีพระภาวนาบางทีเข้าไปอยู่ในป่าช้าในป่าชัดเข้าป่าเนี่ยพอจิตมันฟุ้งออกไปเนี่ยโอ้ไม่สงบได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่แต่พอเราพยายามกำหนดนะฮะกำหนดดูลมเข้าลมออกมันก็ยังมีความกลัวพอเราสรุปว่าอ้าวเกิดอะไรก็เกิดนะถ้าอะไรเคยทำอะไรกันต่อกันมาคิดอย่างนี้ใจมันก็โล่งเหมือนกันนะมันก็โป่งเลยเราถ้าเคยทำกรรมอะไรก่อนมามันจะเกิดอะไรก็เกิดอย่างเงี้ยเราก็ภาวนาไปใจมันก็โป่งมันจะตายเนี่ยอย่างโยมเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็เป็นเนี่ยมันคอแห้งไงเราไม่ดื่มน้ำที่เป็นไงเล่นกับมันเลยเอามันเป็นนั่นนะฮะทำให้เราทำความเพียรได้ขึ้นมาอีกกลายเป็นการฝึกฝนนะโยมเมปทุมธานีอย่ากังวลนะอย่ากังวลอย่าให้ใจมันอึดอัดอย่าให้ใจมันเศร้าหมองขุ่นมัวนะอย่าให้ตึงอ่ะทำสบายสบายธรรมะพุทธเจ้าเป็นกลางๆเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเห็นไหมมันเดี๋ยวมันเกิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันดูมันดับเห็นความเกิดดับอย่างเงี้ยแหละเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงยังไงเป็นกำลังใจให้นะโยมเมปทุมธานีเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแหละก็จะเห็นเรื่องแบบเนี้ยฮะคนปฏิบัติเนี่ยมีอาการอะไรแปลกๆอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อย่าไปตกใจหรือว่าเป็นกังวลดูมาแล้วก็เฉยๆทำใจเป็นกลางๆอ่ะเฉย
ม่ไปยินดียินร้ายเป้าหมายของเราก็ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนออกไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเห็นเป็นสภาวะมันเกิดยังไงก็เห็นมันกำลังใจให้นะมีปรากฏการณ์อะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรก็เขียนมาอีกตรงนั้นมีอะไรไหมครับอาจารย์อันครับจากคุณโยมพิมพ์นะครับจากนนทบุรีคุณโยมสอบถามว่าเมื่อเราเกิดกิเลสเช่นมีความโกรธความโลภเราควรจะระงับความโกรธความโลภได้อย่างไรคะรู้ว่ามีอย่าใช้ได้แล้วระงับถามว่าระงับฮะก็ระงับก็อาจจะเป็นชั่วคราวครับระงับชั่วคราวนะฮะความโลภก็แก้ด้วยอะไรล่ะความโลภก็แก้ด้วยจาคะนะแบ่งปันรู้จักเสียสละให้อภัยนะโลภความตนีความโกรธก็เจริญเมตตารู้จักรักษาศีลไว้มันโกรธมันก็อยู่ในใจอย่าให้ละเมิดออกมาทางกายวาจาเนี่ยใช้ได้รู้มันน่ะดีแล้วรู้ว่ามันเป็นไฟนะครับพระองค์ถึงเปรียบเหมือนไฟไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะอย่าให้มันเผาไหม้จิตใจรู้เท่าทันมันก็ดับมันไม่คอยตามมันถ้ามรรควิธีที่พระองค์ให้เอาไว้คือละนันทิโยมละนันทินันทิแปลว่าความเพลินไม่เพลินไปกับอารมณ์นั้นรู้อยู่เห็นมันแล้วเนี่ยไม่เพลินโกรธเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นมาขุ่นมัวหงุดหงิดเนี่ยมันจะโกรธอย่างในนิวรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพยาบาทนิวรณ์เนี่ยที่เรานั่งๆมันรู้สึกว่าอึดอัดขัดเคืองแล้วถ้าเราไม่ไปคล้อยตามมันเนี่ยมันก็จะหยุดแต่ถ้าเราไปเพลินน่ะไปเพลินไปกับมันสังขารมันทำงานปุ๊บทีนี้เรื่องเยอะพอสังขารมันทำงานได้ปุ๊บเนี่ยมันละไม่ได้มันละความเพลินละไอตัวจิตที่มันฟุ้งปรุงแต่งไม่ได้มันก็ไปแล้วจากแค่หงุดหงิดกลายเป็นรู้สึกอึดอัดขัดเคืองกลายเป็นโมโหโมโหกลายเป็นโกรธโกรธเป็นพยาบาทอาฆาตมันก็พัฒนาขึ้นมาแล้วมันก็ส่งพฤติกรรมออกมาทางกายใช่ไหมฮะก็เป็นกายกรรมวจีกรรมเนี่ยมันเป็นจากมโนกรรมก่อนมันก็ส่งผลออกมาทางพฤติกรรมก็เรียกสังขารเนี่ยวจีสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารก็เป็นอะไรก็ทำออกมาก็กลายเป็นบุญบ้างนะก็เรียกบุญยะสังขารอบุญยะสังขารเนี่ยสังขารมันเป็นพอทำไปแล้วมันก็เป็นองค์สามนั่นแหละเป็นอภยากิจก็มีเป็นกลางๆก็มีสังขารเนี่ยเป็นปรุงไปนรกก็ได้สวรรค์ก็ได้เป็นกลางๆก็ได้มันละงะโยมถามว่าละงับความโกรธหรือความโลภได้อย่างไรในเบื้องต้นเลยเนี่ยเรารู้มันปุ๊บเนี่ยก็ให้กำหนดอยู่ที่เราเคยฝึกนะโยมเห็นลมเข้าลมออกดูลมขณะที่โกรธก็อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งอ้าปากขณะโลภก็เห็นแล้วว่าโลภไฟโลภเนี่ยมันเผาไหม้จิตใจมันไม่มีความสุขแล้วก็ไม่เอาแล้วก็มาดูที่ลมไม่เพลินไปกับมันนั่นแหละไอ้พวกนี้เราพอเห็นอะไรโกรธมันจะต้องมีผัสสะมีอะไรมากระทบอยู่แม้แต่ความโลภก็เหมือนกันเราจึงมาฝึกดูขันห้ายตนะหกเนี่ยเห็นพอตากระทบรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วเราเฉยได้วางเป็นไม่เพลินไปกับมันถ้าสุขเราเฉยไม่ได้เราเพลินไปกับสุขมันก็กลายเป็นชอบแล้วชอบเนี่ยมันเป็นอาการสังขารมันปรุงแล้วชอบใจมันก็เป็นตัณหาไม่ชอบใจก็เป็นวิภวะตัณหาตัณหาเกิดแล้วจากเวทนาเพราะถ้าเราจักตัดตอนมันไม่เพลินไปกับอารมณ์ที่มาสักแต่ว่าโกรธแล้วนะใช้ได้โยมรู้ว่าโกรธรู้ว่าโลภเนี่ยใช้ได้แล้วทีนี้อยากคอยตามมันตัดใจปล่อยวางเนี่ยเจริญสติทำสติให้มากรู้เท่าทันมันแล้วก็เรารู้แล้วว่าไอ้นี่มันเป็นอกุศลเป็นโทษความโกรธความโลภเนี่ยเป็นโทษอยู่แล้วมันพาเราไปตกต่ำนะครับมันเกิดที่หลวงพ่อสนองท่านบอกมันเกิดที่จิตก็ดับที่จิตทุกอย่างทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย
ทั้งบุญบาปสวรรค์นรกมันเกิดที่ใจเนี่ยเราก็รู้อยู่ที่ใจดับมันที่ใจอย่าให้ละเมิดออกมาทางกายวาจาเนี่ยก็ใช้ได้ทีนี้เราค่อยๆตะล่อมมันค่อยๆอย่าไปเติมเชื้อให้มันเดี๋ยวมันก็มอดเองแล้วค่อยๆดับลงอย่าไปเติมเชื้ออย่าไปใส่เชื้อมันความโกรธเนี่ยเราเติมมันบ่อยๆมันก็เป็นนิสัยมันก็เหมือนเราเติมเชื้อไฟความโลภก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เจริญปัญญาไปด้วยพอเรามีสติจับได้จับมันอยู่เนี่ยจับมันอยู่แล้วจับมันอยู่เราก็ใช้ปัญญาฆ่ามันความโลภก็ฆ่ามันด้วยจาคะความเสียสละความให้เสียสละความให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลดละไอ้ความโลภโกรธเราก็รักษาศีลไว้เจริญเมตตาจิตลดละค่อยๆเฉือนมันออกทิ้งมันไปอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมให้โยมสักนิดไหมครับสำหรับช่วงแรกก็ขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการขอเจริญพรสุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้ธรรมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปดังนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วดิชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราการพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกนะจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเลยเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดขัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทาน
กับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถพินิจพิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นงั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กระวนกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกข์เนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกฉะนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราเราจะเอาอะไรเป็นสรณะที่ผู้อื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะของเราคุณความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นแปรใจเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์เท่านั้นแหละโยมฉะนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันละน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญปฏิบัตินี้ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาน่ะที่เขาปฏิบัติตรงนี้เขาปฏิบัติเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเอาเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วมาโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายคนที่เป็นพระธาตุนะโยมนะอุจจาระยังเป็นนะโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุเลยผู้หญิงนี่นะไม่ต้องผู้ชายโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กลายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษ
หมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างในเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์อย่างเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เกศาไม่ไหม้นขาไม่ไหม้แล้วก็พระเกี้ยวแก้วไม่ไหม้เหลือของพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารครับแล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟนนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไว้ได้ต้อง7แฟนแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เกี้ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอรหันต์ต่างๆที่สำเร็จทุกสารีบุตรพระโมคคัลลานะพอเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนผักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุนี่จะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้ไปแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุนี้อยู่โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมาย อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมาย @JAIFASOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704 ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต
ขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับขอบพระคุณครับก็วันเวลาก็ล่วงไปนะโยมอายุก็มากขึ้นมากขึ้นวันเวลาที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงน้อยลงแล้วแล้วเราจะเอาสาระอะไรกับชีวิตนี้ถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่ให้ได้ถึงคุณธรรมความดีเนี่ยเท่ากับเราโมฆะก็เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายเกิดมาก็ตายฮะเกิดมาก็หาอยู่หากินถึงเวลาขยายเผ่าพันธุ์กันถึงเวลาก็แก่ก็ตายถ้ามนุษย์มีแค่นี้ก็ไม่ต่างอะไรกับนกหนูกับสัตว์ทั้งหลายโอ้ยกว่าจะโตขึ้นมากว่าจะเรียนรู้ศึกษาหาอยู่หากินลำบากพอถึงเวลามีชีวิตคู่อีกมีภาระบ้านเรือนมันก็หมกมุ่นอยู่กับบ้านเรือนกับการหาอยู่หากินจิตใจไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้พัฒนาเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับใช่ไหมฮะสัตว์เดรัจฉานนกหนูทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาแล้วโดยสัญชาตญาณก็ตายโดยสัญชาตญาณแต่มนุษย์เนี่ยประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนมันจะต้องดีกว่านั้นมันจะต้องได้อะไรไปบ้างไม่งั้นเสียเปล่าได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแสนยากพระองค์เปรียบเหมือนเศษดินแค่ปลายเล็บเองเกิดเป็นสัตว์อื่นภพอื่นเนี่ยเท่ากับดินทั้งปฐพีเนี่ยคิดดูแล้วกันธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้เราไม่ประมาทไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเอาละจะมีอะไรก็มีจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าให้สิ่งที่ทำเนี่ยไปละเมิดผู้อื่นแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็เรียกว่าใช้ได้แต่ก็ยังไม่ปลอดภัย
จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นจนเป็นอิสระใจนี้ดวงนี้เป็นอิสระให้เห็นเลยว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมดาเป็นของโลกเรามาอาศัยอยู่ทำยังไงให้ชีวิตเนี่ยที่เรามีอยู่ที่เราว่าเป็นของเราเนี่ยให้เห็นจนถอนตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นที่ที่เราให้เรามาสร้างคุณงามความดีมันมีสิ่งหนึ่งถ้าเราว่าวิญญาณขันไม่ใช่เราของเราเนี่ยมันเป็นสภาวะเป็นสิ่งที่มันเกิดดับได้จิตมันเกิดดับจริงๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ใช่ไหมเนี่ยจิตมันไปรับรู้อารมณ์เป็นวิญญาณเนี่ยจักขุวิญญาณโสตวิญญาณนาคาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยมันเที่ยวไปมันเกิดดับของมันเนี่ยถ้าเราเห็นชัดๆเนี่ยมันก็รู้ว่ามันแปรเปลี่ยนมันคงสภาพเดิมไม่ได้มันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยแปรเปลี่ยนไปมันก็ไม่เที่ยงมันคงสภาพเดิมไม่ได้มันไม่เที่ยงพอมันชัดเจนตรงนั้นเข้าเนี่ยหนักๆเข้าเนี่ยมันก็ปล่อยมันก็เห็นเป็นสภาวะที่มันปล่อยมันสลัดมันวางได้มันคืนไอ้สิ่งนั้นมันไม่มีตัวยึดเนี่ยมันไม่มีขันห้าไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นอิสระองค์แค่ว่าสัตว์หรือสัตวะไอ้สิ่งนั้นเนี่ยฮะหรือบางอาจารย์ท่านก็เรียกว่าสัตตานังเนี่ยไอ้สัตตานังไอ้ตัวสัตตานังเนี่ยที่ไปยึดเอาขันห้ามันเป็นฝ่ายของสังขตะนี่มันมีการปรุงแต่งกันและการทำให้การเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้จึงมีมันมีเหตุปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นมันหมดเหตุปัจจัยมันก็เป็นอสังขตะหรือเขาเรียกว่าวิสังขารไม่มีการปรุงแต่งแต่มันยังเป็นวิสังขารอยู่เนี่ยมันยังมีความปรุงแต่งแน่นอนที่สุดมันก็ปรุงแต่งไปนะฮะเป็นบุญบ้างบาปบ้างเป็นอภยากตาบ้างกลางๆบ้างไอ้สิ่งที่เราสังขารเนี่ยตัวสังขารเนี่ยไอ้ตัวที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันมีไอ้นี่ตัวหลักก็คือไอ้ตัวเจตนาไอ้ตัวเจตนานี่แหละที่มันทำให้เราปรุงแต่งเพราะนั้นเจตนาตัวเนี้ยพระองค์เปรียบว่าก็เปรียบว่าเป็นกรรมกรรมคือการกระทำก็คือตัวเจตนาเนี่ยเป็นกรรมเพราะนั้นทุกอย่างเจตนามันเกิดขึ้นที่ใจเราเจตนาทำดีบ้างไม่ดีบ้างเจตนาปรุงแต่งไปเรื่องราวอะไรบ้างเป็นบุญเป็นบาปบ้างคงอยู่ว่าเจตนาเนี่ยเป็นกรรมและเจตนาตัวนี้แหละที่เรากรรมทุกการกระทำมันก็สร้างภพอยู่แล้วเป็นวจีกรรมมโนกรรมไอ้ตัวนี้แหละเป็นภพนี่แหละเป็นสถานที่เมื่อมีภพมันก็มีที่แล้วนี่มันก็ต้องมีชาติก็คือวิบากเนี่ยแหละที่เรากรรมที่เราทำเนี่ยเราสร้างขึ้นมาจิตมันปักลงไปยึดอยู่ไปทำอะไรอยู่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีถ้าเราสร้างภพไอ้ตัวเจตนาเนี่ยสำคัญทำให้เราสร้างภพสร้างชาติพอมีชาติแล้วก็ทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นครบถ้วนเพราะว่าสิ่งนี้มีครับเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีอุปทานเนี่ยจึงมีภพเนี่ยมันเป็นลูกโซ่นะมีเหตุปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสังขารหรือที่เรียกว่าสังขตะเนี่ยสังขตะเป็นระบบใหญ่ระบบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเหตุปัจจัยสังขารนี่มันปรุงแต่งกันและการเกิดขึ้นแล้วมันมีอสังขตะเนี่ยอีกระบบหนึ่งอสังขตะเขาเรียกว่าไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่มีอะไรทำให้การเกิดขึ้นจึงเรียกว่านิพพานหรือเรียกว่าอมตะชื่อเดียวกันหรือเรียกว่าวิสังขารสภาพที่จิตไม่มีความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นสำคัญเราละเนี่ยความโลภโกรธที่โยมถามเมื่อคำถามที่แล้วเนี่ยอย่าให้มันปรุงแต่งเห็นก็แค่เห็นนั่นแหละสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้แล้วก็ไม่ให้มีผลต่ออารมณ์ต่อจิตใจพอเรามีวิชามีความรู้แล้วอวิชาความไม่รู้ไอ้ความหลงมันก็
มันก็ไม่มีมันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเรามีวิชามีความรู้แล้วว่าโอ้มันไม่ดีรู้ว่ามันเป็นบาปเป็นอกุศลมันเผาไหม้จิตใจเราละได้วางเป็นเรามีวิชาแล้วนี่อย่าปล่อยให้มันเกาะกินหัวใจอยู่ได้ยังไงก็เป็นทุกข์แล้วก็ละมันออกซะค่อยๆเฉือนค่อยตัดมันออกไปไม่ใส่ไฟไม่เพิ่มฟืนเดี๋ยวมันก็เย็นลงตรงนั้นมีคำถามไหมครับท่านอาจารย์ครับยังไม่มีเข้ามาครับอาจารย์ครับยังครับอ๋อครับครับมีที่นี่ตรงนี้มีคำถามโยมถามมาบอกว่าโยมหน่อยจากกรุงเทพโยมหน่อยจากกรุงเทพถามมาว่าถ้าจิตได้เห็นภพต่อไปว่าได้ไปดีแต่จิตแค่ได้รู้ว่าไปดีเราเอามาเป็นกำลังใจได้หรือเปล่าคะก็ตอบว่าได้เพื่อที่จะได้มั่นใจในการปฏิบัติเนี่ยโยมเขาถามมาถ้าตามคำถามที่ถามถ้าจิตไม่รู้ว่าขณะนั้นเราภาวนาอยู่หรือเปล่าถึงได้เห็นภพต่อไปก็หมายความว่าภพต่อไปคือร่างกายนี้ก้อนกายนี้แตกสลายไปแล้วก็ไปอุบัติไปภพต่อไปในไม่ทราบว่าคุณโยมหน่อยเนี่ยเห็นในขณะที่เรานั่งสมาธิเราปฏิบัติอยู่หรือเปล่าว่าได้เห็นในภพต่อไปว่าได้ไปดีก็คงจะเป็นสุคติภพดีก็อาจจะตั้งแต่มนุษย์สมบัติเทวสมบัติหรืออาจจะเข้าถึงคุณธรรมอะไรก็ตามเนี่ยเป็นภพต่อไปว่าได้ไปดีคำว่าได้ไปดีเนี่ยภพต่อไปว่าได้ไปดีเราก็ไม่รู้ระดับไหนแต่จิตแค่ได้รู้ว่าไปดีเอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นกำลังใจได้หรือเปล่าจริงๆเป็นอนุสติได้ก็เรียกว่าถ้าเป็นเทวดาก็เทวตานุสติระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาก็เป็นอารมณ์ของการปฏิบัติได้นะอย่างเขาให้พุทธเจ้าท่านให้ในของสมถะกรรมฐาน40เอาไว้ที่มีเรื่องของอนุสติ10ฮะพุทธานุสติอย่างเงี้ยระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติเนี่ยนึกถึงคุณพระธรรมพุทธานสังฆานุสติเนี่ยนึกถึงคุณธรรมของที่การให้เป็นพระอริยบุคคลได้หมดศีลานุสติก็ได้จาคานุสติศีลานุสติได้หมดอนาปานสติมรณานุสติเนี่ยเป็นอารมณ์การปฏิบัติเป็นกำลังใจได้หมดเหมือนเราให้ทานเนี่ยจาคานุสติก็พอนิวรณ์มันลุมแล้วเรานึกถึงบุญที่เราทำเราเคยเสียสละแบ่งปันมันก็ทำให้ฮึกเหิมนะฮะมันทำให้ฮึกเหิมถ้าจิตใจมันอาจหันก็เป็นมันก็สร้างความมั่นใจอย่างที่โยมถามเนี่ยมั่นใจในการปฏิบัติได้ด้วยแต่เรามาวิเคราะห์ตรงที่ถ้าจิตเนี่ยที่ของคุณโยมถามถ้าจิตได้เห็นพบต่อไปว่าไปดีได้ไปดีเนี่ยตรงนี้แหละสำคัญเราไม่รู้ว่าขนาดนั้นเนี่ยจิตมันปรุงแต่งยังไงบางทีเราทำจนสมถะมันจิตมันละเอียดมันสงบเนี่ยมันก็ไปเห็นได้นะเห็นภพภูมิเห็นเป็นนิมิตต่างๆอะไรเกิดขึ้นบางทีเราก็เชื่อไปยินดีกับมันอันนี้ก็มันก็จะทำใหอารมณ์ที่จะก้าวหน้าเนี่ยหยุดไปมันก็ต้องสักแต่ว่าเห็นด้วยสักแต่ว่ารู้เนี่ยรู้เฉยอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบเพราะคำถามโยมถ้าจิตได้เห็นพบต่อไปว่าไปดีเนี่ยแต่จิตแค่ได้รู้ว่าไปดีโอ้ถ้าจิตเรารู้ขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราได้รู้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเลยในการปฏิบัติยิ่งมุ่งมั่นยิ่งทำให้ดีกว่านั้นอีกไปได้ดีกว่านั้นอีกก็เป็นบาดฐานเป็นกำลังใจได้ครับที่โยมถามเนี่ยมันยิ่งกว่ามั่นใจอีกมันเป็นกำลังใจด้วยมันเป็นพลังใจด้วยที่ทำให้เราพัฒนาได้ยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นสภาวะที่เรากำลังภาวนาอยู่ก็อย่าเพิ่งเชื่อมันอย่าเพิ่งเชื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่าเฉยรู้ก็เฉยได้ก็เห็นมันสภาวะที่มันดูมันนะฮะเดี๋ยวมันก็เคลื่อนออกถ้าเราไปนิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นสมถะมันกลายเพ่งไปแต่เราเห็นมันเคลื่อนออกเนี่ยมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็เห็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงมันดับมันเกิดมันเกิดดับเกิดดับอยู่แต่ก็ถือว่าเนี่ยเป็นโยมทำได้ถือว่าโมทนาด้วยนะเนี่ยใช้ได้แล้ว
รู้เลยตัวเองไปในภพที่ดีแล้วเนี่ยมั่นใจได้เนี่ยโอ้แสดงว่าใช้ได้แล้วก็การปฏิบัติมีผลแล้วทำให้อาจหาลื่นเลงแล้วมาเช็คกับตัวเองสำรวจเหมือนตรวจสอบเขาเรียกว่าเป็นวิมังสามาตรวจสอบมาเช็คประเมินผลก็ได้เวลาเรากระทบอะไรแล้วจิตใจเราตั้งมั่นหวั่นไหวไหมเวลามีความโลภความโกรธเข้ามาครอบงำเนี่ยเราเฉยได้วางได้เร็วไหมอย่างเงี้ยผลเรามันดีขึ้นสติเรามากขึ้นและจิตใจเราโปร่งโล่งเนี่ยโอ้แสดงว่าธรรมะเราเจริญขึ้นนี่ยิ่งมั่นใจเข้าไปเลยว่าไอ้ภพที่โยมเห็นเนี่ยที่ว่าถ้าจิตเนี่ยได้เห็นภพต่อไปเนี่ยว่าภพที่ดีเนี่ยยิ่งมั่นใจได้เลยโอ้เรามีแต่จิตเราโปร่งโล่งนะไม่หงุดหงิดไม่เป็นธาตุนิวรณ์ไม่ไปยินดียินร้ายอะไรจนเกินไปมีสติควบคุมได้ก็เช็คกับตัวเองนะโยมโมทนาด้วยโยมหน่อยที่ถามมาก็โมทนากับโยมนะถามมาอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ทำงานได้พูดคุยสนทนากันก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมีความรู้อะไรก็ส่งเข้ามาหรือมีใครที่ชมอยู่ฟังอยู่มีแง่คิดในคำถามแต่ละคำถามนะฮะที่เขาถามมาแล้วพระอาจจะตอบไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนก็เปิดโอกาสช่องทางนี้นะให้โยมได้ให้ธรรมะเป็นทานกันช่วยกันท่านอาจารย์ว่าไงฮะลักษณะนี้ครับก็เท่ากับคุณโยมได้เห็นจิตอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้นำภาษิตมาเกี่ยวกับเรื่องของจิตด้วยนะฮะถือว่าได้เป็นกำลังใจอย่างยิ่งด้วยแล้วก็เป็นผลของการปฏิบัติของคุณโยมพระองค์ท่านจะตัดเรื่องของจิตเอาภาษิตของพระองค์ท่านมาก็คือจิตเตอสังคฤทเถสุคติปาติกังขาก็คือจิตที่ไม่เศร้าหมองนะสุคติเป็นอันหวังได้อันนี้คือภาษิตที่พระองค์ท่านก็ตรัสสอนเรานะก็เป็นเครื่องยืนยันได้เลยนะว่าสิ่งที่พระองค์ท่านสอนในเรื่องของจิตที่คุณโยมบอกว่าถ้าเราได้พบกับเห็นจิตที่เราได้เห็นภพที่ดีขึ้นก็เท่ากับเป็นกำลังใจในการปฏิบัตินะหลวงพ่อท่านก็หลวงพ่อสนองท่านก็จะสอนเรื่องจิตเนี่ยเป็นหลักเพราะการปฏิบัติเพราะหลวงพ่อท่านก็นำมาจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเพื่อให้เราเป็นศิษยานุศิษย์ได้ประพฤติปฏิบัติกันก็พระอาจารย์ก็ได้ตอบควบคุมไปแล้วอยู่แล้วนะฮะคุณโยมก็ถือว่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติทำสิ่งที่เราได้มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอยก็จะเห็นผลจากสิ่งที่เราได้ทำนั่นเองคือเราจะรู้ด้วยตัวเองแล้วก็การปฏิบัตินั้นก็จะเป็นคำตอบให้เราทราบเป็นปัจจตังก็คือรู้ได้เฉพาะตนนะก็ขออนุโมทนาอย่างที่พระอาจารย์ได้ตอบก็ครอบคลุมมากมากแล้วครับสาธุครับครับดีแล้วโยมนะเนี่ยก็มีติดขัดอะไรก็เข้ามาถามรายการก็ออกช่วงนี้แหละตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์มีครูบาอาจารย์มาแนะนำมาให้ข้อคิดโยมก็เข้ามารับชมรับฟังในรายการวัดสังฆทานเนี่ยเป็นประจำแล้วก็ในช่วงรายการต่างๆก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆสายหลายๆวัดนะเข้ามาให้ธรรมะก็ฟังไว้อะฮะก็เป็นสุตตมยปัญญาแหละเราสะสมสุตตะเราฟังเราอ่านเราศึกษาแล้วก็น้อมเข้ามาเขาเรียกว่าโยนิโสนมัสสิการเนี่ยแหละมาน้อมเข้ามาในตัวแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติก็ทำให้เกิดปัญญาทำให้เราดับทุกข์แก้ปัญหาได้มันธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเอาแหละในระดับไหนก็ตามเป็นชาวบ้านเขาเรียกหัดชนคนคลองเรือนนี่ก็ไม่ได้ปิดกั้นเลยมรรคผล
ม่ได้ปิดกั้นเทวสมบัตินิพพานสมบัติเลยถ้าเราเข้าใจหลักเข้าใจควบคุมลดไอ้ตัณหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายได้เนี่ยมันก็เบาบางแล้วกิเลสเนี่ยที่ตัวใหญ่ๆหลักๆเลยก็อวิชชาความไม่รู้แหละมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดร้อยรัดจิตใจมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นให้ต้องเป็นอย่างนั้นให้ต้องเป็นอย่างนี้มีความโลภความโกรธความหลงเราเป็นแม่ทัพเลยเนี่ยคอยทิ่มแทงคอยฟาดฟันจิตใจเราให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาเราฉลาดแล้วนี่เราเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกาศึกษาหลักธรรมคำสอนอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทำให้จิตใจเราเล่าร้อนจิตใจเราอ่อนแอจิตใจเราเป็นทุกข์อย่างน้อยเนี่ยเราก็เอาหลักธรรมแล้วพระองค์ให้หลักในการอยู่ร่วมกันก็ให้มีทานมีศีลเราอยู่ในสังคมถ้าเรามีสองเนี้ยก็อยู่กันได้นะพออยู่กันได้แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยพระองค์ให้ภาวนาเอาไว้รู้จักภาวนาทำใจตัวเองนั่นแหละรู้จักจิตใจตัวเองรู้ใจตัวเองขณะนี้เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปอะไรที่มันดีเราก็ทำให้มันงอกเงยนะเจริญยิ่งขึ้นอะไรไม่ดีเราก็เพียรละเพียรออกตัดมันออกไปชำระจิตของตนให้ขาวรอบอย่างในโอวาทปาติโมกพระองค์ให้แบบให้หลักเป็นหลักเลยในพุทธศาสนาเนี่ยสัพพาปัสสการนังเนี่ยที่เราสวดกันโอวาทปาติโมกการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเป็นเมติเป็นแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ขึ้นมาตรัสรู้เนี่ยเสด็จมาตรัสรู้เนี่ยพระองค์จะตัดเหมือนกันก็แสดงในตำราก็บอกจะแสดงโอวาทปาติโมกข์เหมือนกันก็เป็นหลักนี่แหละศีลสมาธิปัญญานี่เองการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยก็คือศีลนั่นแหละจะทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยก็ต้องจิตที่มีพลังจิตตั้งมั่นทำบุญกุศลก็เรียกเป็นสมาธิทำกุศลความดีแล้วจะทำชำระจิตของตนให้ขาวรอบก็ด้วยปัญญาและศีลสมาธิปัญญานี่เป็นหลักแล้วพระองค์ให้แต่พระองค์แสดงกับพุทธสาวกภิกษุทั้งหลายนะในวันอะไรวันมาฆบูชาที่มีพระภิกษุมาประชุมกันก็ให้เป็นเนติเป็นแบบประกาศพระศาสนาแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีข้อวัดวินัยอะไรมากมายก็เอาเป็นเนติเป็นแบบไปประกาศพระศาสนาแต่พระองค์ก็เตือนนะต้องมีสติมีขันติเนี่ยความอดทนรู้ประมาณในการบริโภคแล้วอาศัยญาติโยมเขาเนี่ยอย่าไปเรียกร้องอะไรมากเป็นภิกษุก็อยู่ง่ายกินง่ายเที่ยวในที่อันสงัดเนี่ยพระองค์ให้แบบนะให้เนติให้แบบไปแล้วจริงๆก็ใช้กับพวกเราได้แต่ตรงคนไทยเราคนพุทธเนี่ยก็จะไปติดทั้งเรื่องปฏิหาริย์เรื่องโชคลาภเนี่ยอย่างเวลาวันใกล้ๆวันที่1หรือวันที่16อย่างเงี้ยจะไปขนขวายเนี่ยไปในเรื่องที่อ้อนวอนไปมันก็จะไปเข้าลัทธิไอ้ลัทธิอ้อนวอนนะฮะให้ได้โชคให้ได้ลาภให้เทพเจ้าดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ก็มีการประจบเอาใจไปมีเครื่องเส้นเครื่องบูชายันสมัยก่อนบูชาตั้งแต่เครื่องเส้นเป็นมนุษย์เนี่ยลงมาก็จะเป็นพวกสัตว์ในเครื่องเส้นเครื่องไหว้เครื่องอะไรกันประจบเอาใจเทพเจ้าให้โดนบันดาลให้ตัวเองแบบปรารถนามันก็เข้าลัทธิโบราณเราเป็นคนพุทธแล้วต้องฉลาดแล้วจะสำเร็จได้ด้วยวิริยะด้วยความเพียรต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่พัฒนาตัวเองให้ได้สมกับความปรารถนาที่ตัวเองหวังที่ตัวเองต้องการนะฮะต้องมีความขยันมีความเพียรแล้วสิ่งต่างๆ
มันก็เหมือนกับเราไม่หงอกอเราไม่รอคอยอ่ะมันไม่แน่นอนฮะมันก็เหมือนกับมันไม่มันลอยๆมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้ถ้าเราไม่ทำเองก็ไม่ได้อะไรก็เข้าลัทธิโบราณก็มีมาแล้วตั้งสมัยโบราณก็บูชาอ้อนวอนกันดลบันดาลเนี่ยที่เราไปแก้บนที่นู่นแก้บนที่นี่เนี่ยโอ้คนพุทธเนี่ยชอบไปบนบานศาลกล่าวเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ขาดฉันทะเนี่ยฮะขาดการกระทำแล้วเราทำยังไงกันดีนะทำไงดีให้พุทธสถานิกชนเนี่ยคนพุทธเราเนี่ยให้เข้าถึงแก่นเข้าถึงหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็พยายามเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านตื่นแต่ดึกในสมัยก่อนเนี่ยต้องไปออกรายการอสมทสมัยก่อนวิทยุเนี่ยทำเผยแผ่นะท่านมีเมตตามากและธรรมะของท่านเนี่ยหลวงพ่อสนองฟังง่ายจริงอยู่ในหลักที่เราพูดกันทั้งหมดแหละในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดแต่ท่านมาออกมาจากจิตออกมาจากใจท่านมาพูดในภาษาที่ฟังกันง่ายๆเนี่ยท่านจึงมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศคนฟังแล้วเข้าใจเข้าใจง่ายเอาไปประพฤติปฏิบัติได้เป็นหลักธรรมคำสอนที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายพวกเราไปหาฟังกันเทปเก่าๆของท่านเนี่ยมีเยอะที่เขาอัดกันไว้ผู้ชมรายการนี้เขาก็จะเปิดวนอยู่เรื่อยๆสลับกันไปนะกับครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็เนี่ยจนท่านเห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมก็ตั้งสถานีวิทยุเนี่ยโทรทัศน์ขึ้นมาเพื่อให้ได้ญาติโยมได้ได้มีนะมีหลักนะฮะมีหลักทำคำสอนที่มันถูกต้องแล้วก็มีที่เครื่องอยู่มีที่ระลึกนะฮะมีคนคอยสะกิดคอยเตือนพระก็ไม่มีอะไรก็มาพูดนี่แหละมาเตือนสติมาสะกิดใจโยมบ้างคราวนี้อยู่ที่เราอะฮะใช้ชีวิตยังไงอย่าเพลิดเพลินจนเกินไปเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพระนี่ก็ยังมีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนมีอิสระมีเวลาเนี่ยมีเวลาในการฝึกฝนตัวเองญาติโยมอาจจะต้องฉลาดมากขึ้นด้วยเพราะเราต้องกระทบอารมณ์อะไรอีกเยอะแยะหาอยู่หากินไม่ต้องมีกระทบกระทั่งต้องคอยคิดจะเอายังไงได้ยังไงทำยังไงต่อไปเนี่ยวางแผนปัจจุบันยังไงอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็หมกมุ่นคุ้นคิดการหาอยู่หากินภาระบ้านเรือนครอบครัวเนี่ยธุรกิจมันก็มีรายละเอียดอะไรอีกขึ้นมากมายต้องแสวงหาต้องทำอะไรจะทำยังไงล่ะเราจะทำอะไรให้มันได้มรรคได้ผลนะฮะไอหน้าที่ที่ทำก็ทำไปไอเขาบอกไอหน้าที่ที่เป็นเนี่ยที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราก็ทำไปแต่ไอหน้าที่ที่จะทำเนี่ยทำคุณงามความดีพัฒนาจิตใจให้ได้มรรคได้ผลก็เราก็ต้องทำหมายความว่าทางโลกเราก็ไม่เสียทางธรรมเราก็ได้อย่างเงี้ยทางธรรมเราก็ทางโลกเราก็ได้ทางธรรมเราก็ไม่เสียแล้วก็หาเทคนิคหาอุบายทำยังไงให้มันได้มากขึ้นทางธรรมนะฮะไอสิ่งที่จะต้องทำมนุษย์เกิดมาก็ต้องทำนี้แหละเขาให้โอกาสเรามาแล้วได้อัตภาพตรงนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือทำปฏิบัติธรรมนี่แหละพัฒนาจิตใจเจ้าของเนี่ยสิ่งทางโลกเราก็เห็นอยู่เราก็รู้อยู่ทำยังไงมันก็เป็นของโลกมันก็เรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมเนี่ยเป็นของเราจริงๆสัตว์ที่มันยังครองธาตุขันธ์ตัวนี้อยู่เนี่ยถ้ามันยึดอยู่ละไม่ได้วางไม่เป็นมันก็ต้องเกาะขันธ์ใหม่มาอีกเกาะสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาอีกมันก็วนเวียนอยู่ในวัฏฏะเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่เราต้องละเหตุปัจจัยมันเนี่ยเราต้องมาปฏิบัติกันเอาละเราจะสนุกสนานอะไรก็เอาอย่าให้ได้ให้มันได้สาระบ้างให้มันได้มรรคได้ผล
จะเพลิดเพลินอะไรก็อย่าให้หลงอย่าให้หลงจนเกินไปรู้มันไม่เที่ยงจะสุขสนุกสนานไปทั้งวันตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ก็เห็นอยู่เราจะหัวเราะได้ทั้งวันไหมล่ะเราจะสุขได้ทั้งวันไหมล่ะเหมือนการทุกข์ก็เหมือนกันเราจะทุกข์ตลอดเวลาใช่ไหมตอนนี้ยิ่งเศรษฐกิจตรงนี้ขัดสนการหาอยู่หากินการใช้จ่ายรายรับรายจ่ายไม่คงที่เนี่ยแล้วก็ตรงไหนเราก็ระวังไอ้โรคภัยไข้เจ็บอีกทำไงนะฮะมันก็เป็นเรื่องของโลกเราคิดจารณาให้ดีในเรื่องทางธรรมก็ต้องรักษาใจตัวเองอย่าให้ขุ่นมัวเศร้าหมองถ้าเป็นทุกขติเป็นที่ไปแล้วถ้าใจเศร้าหมองขุ่นมัวที่ใจยังกังวลอาวรณ์อยู่ทำจิตให้โล่งให้โปร่งทั้งทุกข์ทั้งสุขมันก็มีเกิดมีดับของมันมันไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้หรอกมองให้ดีนะมองให้ชัดด้วยการดูลมเข้าลมออกมันก็เห็นหมดแล้วอนาปานสติเนี่ยเป็นมงกุฎเป็นยอดแห่งการปฏิบัติเราจะกำกับบริกรรมไปด้วยพุทโธเนี่ยก็นึกถึงเป็นพุทธคุณนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกบริกรรมภาวนาไปให้มันติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยไอ้สิ่งไม่รู้ก็ได้รู้ยิ่งสงบยิ่งรู้สงบเท่าไหร่ไอ้ตัวรู้มันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเธอลองทำดูทำให้ได้นะลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นก็เห็นมันหยาบมันเบาละเอียดเราก็รู้ตามดูมันไปทำให้ได้อย่างนั้นก่อนนอนตื่นนอนทำให้เป็นนิสัยให้เป็นยวดยานของใจภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นวสีมีความชำนิชำนาญในการกำหนดจิตสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้ตัวรู้ให้มันรู้อยู่ในที่ที่เราต้องการให้เขารู้พอจิตมันรู้มันนิ่งอยู่เนี่ยเป็นสมถะแต่สิ่งที่มันเคลื่อนออกมันแปรปรวนจิตตัวรู้รู้เข้าไปเนี่ยเป็นวิปัสสนาแยกรูปแยกนามได้หรือจะแยกให้ละเอียดเข้าไปแยกขันธ์ยังได้แยกขันธ์5ได้จนไปเห็นสภาวะที่มันคงสภาพเดิมเป็นแปรเปลี่ยนมาเห็นภาวะที่มันเกิดดับชัดชัดโดยไม่ได้ปรุงแต่งมันเห็นของมันเองเนี่ยเห็นสภาวะที่มันเกิดดับจนจิตมันคลายอะฮะโอ้มันคายมันไม่เที่ยงมันยึดไว้ไม่มีประโยชน์มันก็คายมันก็ปล่อยมันก็เป็นอิสระนะใจมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่โลกของโยมนะใช้ตาดูหูฟังให้ฉลาดครับจะเสพจะมองอะไรก็ให้เป็นบุญจะฟังอะไรก็ให้มันเป็นบุญตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจมโนเนี่ยกระทบธรรมอารมณ์ความนึกคิดทั้งหลายก็ให้ฉลาดรู้เท่าทันมันไม่ให้มันเกิดอกุศลไม่ให้เกิดจิตที่เศร้าหมองเป็นทุกข์ขุ่นมัวถ้ามันเกิดแล้วก็ละเพียรทำให้มันน้อยลงหมดไปให้มันเบาบางก็อย่าหาว่าพระบ่นเลยนะก็พูดไปเรื่อยอาจารย์มีอะไรแนะนำโยมไหมครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับมีคุณโยมไม่ประสงค์ออกนามครับสอบถามว่าเมื่อทำสมาธิแล้วจะทำจิตให้นิ่งเป็นอันเดียวนี้ช่างยากเหลือเกินเป็นเพราะลูกมีบาปมากใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอกครับไม่บาปนะโยมทุกคนก็มีความคิดอะไรมันไม่นิ่งไม่นิ่งก็ไม่เป็นไรหลวงปู่บอกสงบก็ช่างไม่สงบก็ไม่ว่าสงบก็ไม่ว่าสงบก็ไม่สงบก็ไม่ว่าอย่าไปเอาแค่เพ่งแค่นิ่งเจริญสติเอาไว้สติเป็นเครื่องระลึกเนี่ยพอมันคิดอะไรเนี่ยก็ไม่ไปยินดีไม่ยินร้ายคิดก็คิดไปดูมันทำอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็เชื่องเองแล้วไม่เพลินไปกับมันละกันละนันทีพอเรามีสติรู้อ๋อจิตมันฟุ้งคิดไปแล้วมีสติระลึกได้เราก็น้อมใช้คำว่าน้อมก็ได้แล้วก็เอาไอ้จิต
ที่มันฟุ้งไปที่มันคิดอะไรกลับมาจริงๆไม่ได้กลับหรอกให้มันดับอยู่ตรงนั้นจิตดวงใหม่ปรากฏขึ้นที่ลมเข้าลมออกก็เห็นจิตที่มันเกิดดับเมื่อกี้มันฟุ้งไปโยมไม่สงบจิตดวงนั้นมันไปยึดตรงนั้นแล้วมันฟุ้งมันไปถ้าเราเพลินไปกับมันเนี่ยมันจะก่อสภาพออกมาเป็นยินดียินร้ายเนี่ยตัวตนเกิดแล้วแล้วยิ่งพอมีตัวตนเกิดอุปทานมันยึดเลยตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราพอมีสติระลึกได้ละเนี่ยเขาเรียกละความเพลินไม่เพลินไปกับตรงนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าสักแต่ว่าไม่ไปยินดีแล้วไม่ถึงขั้นยินดียินร้ายแล้วมันก็อ๋อรู้มันแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไม่จำเป็นต้องเจริญสติเราอย่างหลวงปู่บอกเลยนะสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าสักแต่ว่ารู้เฉยยอมจำอย่างนี้ไว้ไม่บาปทุกคนมีพระก็มีเวลานั่งเนี่ยบางทีทำอะไรเรื่องในชีวิตประจำวันบางทีมันหมกมุ่นคุ้มคิดอยู่กับเรื่องราวอะไรอยู่มากๆเนี่ยพอไปนั่งปุ๊บมันก็วนกลับมาแล้วมาคิดบางทีกระทบอะไรมาปุ๊บมันก็คิดที่เห็นอย่างนั้นน่ะนั่นแหละบุญแล้วโยมไม่ใช่บาปหรอกเป็นบุญบุญแล้วอ่ะที่เห็นมันไม่สงบทำต่อไปเพียรละเนี่ยทำเพียรปล่อยวางทำใจให้สบายมันไม่สงบมันปรุงแต่งอะไรก็ไม่ไปยินดียินร้ายอ่ะไม่ให้ผลเข้ามาในจิตใจก็เห็นแค่มันเป็นเรื่องของสังขารจิตที่มันปรุงแต่งนะโยมอาจารย์มีอะไรให้โยมอีกสักหน่อยไหมครับตรงนี้ครับก็ขอโอกาสครับก็คือก็จะนำคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็พระพุทธเจ้ามาก็เสริมเพิ่มเติมให้กับญาติโยมก็พระพุทธเจ้าท่านก็จะตัดภาษิตส่วนมากอาตมาก็จะนำภาษิตมานะหลังจากที่พระอาจารย์ท่านตอบโดยที่ครอบคลุมอยู่แล้วนะก็คือทันตังจิตตังสุขาวหังนะพระพุทธเจ้าท่านก็จะบอกให้เราการฝึกจิตดีแล้วก็นำสุขมาให้เพราะนั้นสิ่งที่คุณโยมบอกว่าจะต้องให้นิ่งอย่างเดียวเนี่ยถามว่าคุณโยมบอกว่ามันยากแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติจนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเราก็จะได้ผลตรงนี้นะส่วนคำว่าบาปนี่ไม่บาปแน่นะคุณโยมได้ก้าวมาสู่ทางที่พระองค์ท่านสอนเราอย่างสูงสุดแล้วนะฮะซึ่งหลวงพ่อท่านจะสอนเรื่องนี้แก่พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ก็คือว่าท่านจะบอกให้เราเพียรพยายามนะไม่ท้อถอยแล้วก็ทำให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโยมทำเนี่ยถูกต้องแล้วแต่เราจะมาเอาให้นิ่งอย่างเดียวนั้นคงจะเป็นจิตที่เราจะต้องคิดหรือจะต้องมันซัดสายตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกจิตเนี่ยดวงเนี้ยมันจะซัดสายห้ามยากรักษายากเพราะนั้นการปฏิบัติก็คืออย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกก็เราก็มีสติมากขึ้นเพิ่มขึ้นปฏิบัติให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอที่หลวงพ่อท่านสอนไว้นะคุณโยมก็จะรู้สึกว่าความสงบเย็นใจเราก็จะมีมากขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ตัวเราที่เราจะต้องทำให้เป็นประจำนะให้เป็นประจำในส่วนของการปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องหลวงพ่อท่านก็บอกไม่ใช่ว่าเราจะต้องนั่งอย่างเดียวนะการยืนการเดินการทำงานเคลื่อนไหวร่างกายกิจการต่างๆภายในบ้านหรือหน้าที่การงานที่คุณโยมมีอยู่แล้วก็เสริมสติเข้าไปดูที่ลมหายใจบ้างดูที่การเคลื่อนไหวบ้างนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโยมทำนี่ถูกต้องแล้วนะฮะไอ้เป็นบาปนี่ไม่ให้อยู่ในใจเราแล้วนะฮะเพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่พระองค์ท่านสอนในจุดสูงสุดที่เราจะต้องมาปฏิบัติเพื่อชีวิตของเรานะก็ขอโมทนาสาธุกับคุณโยมฮะครับดีแล้วโยมโมทนาด้วยครับเนี่ยเราย
่าไปกลัวมันนะทำบ่อยๆพอเห็นชัดเข้าเดี๋ยวมันก็เบื่อเองแหละมันจะฟุ้งไปแค่ไหนดีเมื่อกี้วนไปวนมาไม่กี่เรื่องอะเราก็เพียรทำความเพียรไปเรื่อยมีสติระลึกได้ระลึกอยู่อ๋อมันฟุ้งแล้วอย่างที่หลวงปู่บอกฮะรู้มันน่ะรู้แล้วเฉยคำว่าเฉยเนี่ยบางคนข้อหมายว่าเฉยแล้วมันจะไปได้อะไรเราเฉยได้วางเป็นเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งต่อไปฮะมันไม่เกิดความยินดียินร้ายเนี่ยมันเหมือนกับตัดวงจรฮะในระดับการฝึกฝนเนี่ยกับปริขอขาดอาจารย์ครับกับปริคำถามเข้ามาพอดีครับอาจารย์ขอโอกาสจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับจากจังหวัดลำพูนก็ขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องบารมีและบารมีนี้จะให้กันได้ไหมเจ้าคะบารมีครับบารมีถ้าเป็นแต่คนที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีนะฮะบารมี10ทัศน์บารมี30ทัศน์เนี่ยที่เป็นจริงๆก็10ทัศน์นั่นแหละแต่แยกเป็นบารมีเฉยๆอุปบารมีปรมัตถบารมีก็เป็น30การบารมีก็คือสร้างก็คือการกระทํานะว่าไปแล้วเนี่ยคือการฝึกฝนการปฏิบัติการทําจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนี่ยอะไรต่างๆเนคขัมมะบารมีอุปวิริยะบารมีใช่ไหมฮะเนคขัมมะบารมีอะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อสะสมนะสร้างบารมีโยมถามว่าอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะถามว่าอะไรนะอาจารย์บารมีอะไรนะมีก็อธิบายเรื่องบารมีและบารมีนี้จะให้กันได้ไหมเจ้าคะให้กันนะฮะอ๋อกรรมใดกรรมใครกรรมมันน่ะให้กันไม่ได้หรอกแต่ว่าให้เป็นกำลังใจได้ให้เป็นเครื่องระลึกได้เมื่อเราเห็นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นตัวอย่างเราก็ระลึกนึกถึงท่านเนี่ยก็เหมือนกับเห็นที่ท่านทำเป็นกำลังใจนี่แหละให้กันได้ด้วยเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้อย่างนั้นนะฮะได้กำลังใจได้ความมั่นใจเกิดขึ้นว่าในพระเจ้าท่านบำเพ็ญเพียรบารมีนะเนี่ยหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสร้างบารมีเนี่ยเราเห็นแล้วก็เหมือนเราโมทนาเหมือนกับเป็นกำลังใจให้เราเรื่องเริงอาถรรพ์นี่แหละฮะเรามีความยินดีมีความมุทิตามันก็เป็นเรื่องของให้กันได้แบบนั้นแต่ถ้ามาให้กันแบบเหมือนสิ่งของอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้เหมือนเกาะเหมือนในพุทธพจน์ที่มีถึงเกาะชายสังฆติท่านอยู่ก็เรียกว่าไม่ถึงท่านถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะถึงอยู่ใกล้ชิดท่านเกาะชายสังฆติท่านก็เรียกว่าไม่เห็นท่านผู้ใดจะเห็นท่านก็คือเห็นธรรมในตรงนี้ก็คือเหมือนเราต้องสร้างนะฮะต้องสร้างด้วยตัวเองแต่เอามาเป็นกำลังใจเอามาเป็นพลังจิตพลังกำลังใจให้จับตัวเองอะได้อยู่อย่างบารมีที่พระองค์สร้างเนี่ยบารมี10ทัศน์เนี่ยมีทานและบารมีเนี่ยจิตที่พร้อมเลยมั่นคงที่จะการให้การเสียสละจนให้ถึงจนเป็นอุปบารมีให้อวัยวะเลือดเนื้อจนปรมัตถมานีให้ของรักชีวิตตัวเองได้ศีลบารมีเนี่ยจิตที่พร้อมในการทรงศีลไม่คิดละเมิดล่วงละเมิดในศีลที่ตัวเองรักษาได้ศีล5ก็ดีศีลสูงขึ้นไปก็ดีเนี่ยสร้างศีลบารมีแม้แต่ใครจะเอาเงินมากองเท่าภูเขาจะมาให้เราละเมิดศีลนะจะให้รางวัลให้อย่างงู้นเอาเงินมากองเท่าภูเขาก็ไม่ยอมละเมิดศีลเอามีดมาจ่อคอให้ละเมิดศีลก็ไม่ยอมศีลบารมีสร้างกันอย่างนั้นแล้วก็ตั้ง10ทัศน์นะฮะมีเนคขัมมะบารมีเนี่ยจิตพร้อมที่จะทรงเนคขัมมะก็คือดำริออกจากบ้านเรือนเนี่ยถือบวชปัญญาบารมีเนี่ยพร้อมที่จะประหัตประหารกิเลสใช้ปัญญาประหัตประหารเครื่องกิเลสสร้างปัญญาบารมีวิริยะบารมีมีความเพียรขันติบารมีความอดกั้นอดทนสัจจะบารมีก็มีใช่ไหมสัจจะเนี่ย
ทรงไว้ตลอดเวลาเราจะจริงทุกอย่างในการดำเนินความดีสัจจะเนี่ยสัจจะแปลว่าตั้งใจจริงสัจจะบารมีเนี่ยตั้งใจจริงที่จะทำอะไรที่ดำเนินชีวิตดำเนินในธรรมอย่างจริงจังตั้งสัจจะกับตัวเองเหมือนที่พระองค์ตั้งสัจจะถ้าเงือกเนื้อจะเหือดแห้งถ้าเราได้ไม่บรรลุโพธิเราก็จะไม่ลุกจากอาสนะอย่างนี้ครับตั้งสัจจะสัจจะแล้วจึงได้อธิษฐานอธิษฐานบารมีเนี่ยคือตั้งใจมั่นไปในความคุณงามความดีที่เราต้องทำเนี่ยอธิษฐานนี่ไม่ใช่อ้อนวอนนะอธิษฐานในตัวนี้อธิษฐานนี่เป็นการกระทำการทำทำแล้วเนี่ยอธิษฐานเวลาเราทำอะไรแล้วอธิษฐานนะฮะต้องทำก่อนไม่ใช่อยู่ๆมาอธิษฐานเลยต้องทำทำอะไรก็ตามแล้วก็อธิษฐานเมตตาบารมีเนี่ยอุเบกขาบารมีเนี่ยบารมีสิบทัศก็ต่อคุณโยมนะให้กันไม่ได้หรอกแต่เป็นกำลังใจเป็นพลังได้ให้เราได้มั่นใจมั่นคงเนี่ยว่าเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วเนี่ยได้ผลได้มรรคได้ผลมันก็เหมือนกับทำให้เรามั่นอกมั่นใจมีกำลังมีพลังที่ดำเนินชีวิตให้ดีงามและถูกต้องครับใช่ไหมฮะอาจารย์ครับครับพอดีก็ขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความแนะนำติชมมาได้ที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรญาติโยมทางบ้านนะครับครับก็ให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคิดสิ่งใดสมความปรารถนาในอัตในธรรมก็อย่าลืมน้อมนำธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาใช้ธรรมย่อมไม่ทิ้งผู้ประพฤติธรรมธรรมใดๆก็ไร้ค่านะถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติก็ให้บุญกุศลที่พวกเราได้สร้างบารมีมาร่วมกันนี้ก็ให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญสำเร็จกิจทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิดท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย